สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยวันนี้วันศุกร์ที่23มิถุนายน2560แล้วก็ทุกศุกร์ครับเป็นรายการด้านสุขภาพล้วนๆเนื้อๆแต่วันนี้ขอแทรกขอแจมนิดนึงครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ศักดิ์ประสานดีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับอาจารย์ตำแหน่งของอาจารย์ก็คือคณบดีมหาพูดเสียหายเลยว่ะทำไมอาจารย์อธิการบดีนี่มันหลายรอบแล้วเนี่ยจ้ะก็ดีแล้วก็พี่ดีแล้วก็ต้องคือเป็นมหาวิทยาลัยที่จดทะเบียนที่แคลิฟอร์เนียใช่ๆคือจริงๆเนี่ยผมมีหลายสถานะเนี่ยนะไอ้หลายสถานะนี่คนก็งงครับต้องลองมันสถานะไหนกันแน่นี่นะจริงแล้วเนี่ยเราเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนะก็แล้วก็ไปเป็นอาจารย์ประจำไม่ใช่ประจำอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยรังสิตครับมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคณะผู้บริหารของ UMKC ครับนะแล้วก็สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายล่าสุดที่รับมาใหม่ๆก็คือว่าเราไปตั้งมหาวิทยาลัยเองที่สหรัฐอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียนี่นะอันนี้ก็เขาก็มอบมาให้เป็นอธิการบดีเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบนะนอกข้องครับแล้วก็จัดการเรียนตามอัธยาศัยนะคณะกรรมการมหาวิทยาลัยกี่ท่านครับห้าท่านครับบอร์ดมี5คนก็คือคณะผู้ขอจดทะเบียนตั้งมหาวิทยาลัยนะประมาณ5ท่านนะนะไม่ใช่ประมาณ5ท่านเป๊ะนะครับ5ท่านเป๊ะเลยอันนี้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็มีการวางหลักสูตรอะไรเรียบร้อยวางหลักสูตรเรียบร้อยครับนะอันนี้ก็เราใช้เราต้องการหลักสูตรทั้งหมดที่วางเนี่ยเราต้องการอะไรเสริมพลังประชาชนโดยเฉพาะคงเป็นเรื่องสืบเนื่องตั้งแต่พุทธที่แล้วนะครับใช่ๆเรื่องของงานประชารัฐครับแล้วก็จิตอาสาประชารัฐจิตอาสาประชารัฐเรื่องมีประชาและรัฐพุทธที่แล้วเสริมเข้าไปเรื่องการศึกษาด้วยใช่อันนี้คงต้องมาเจาะลึกกันนิดนึงอาจารย์เสริมการศึกษาคนที่ไปเก็บข้อมูลเรื่องของประชารัฐเนี่ยที่เขากำลังเคลื่อนเนี่ยอาจารย์ไปเก็บข้อมูลมาเสร็จแล้วเนี่ยนำข้อมูลตัวนี้มาเกามาเขียนมาเขียนเพิ่มไอ้ข้อมูลก็ส่งไปตามกิจกรรมของงานแต่การเขียนเพิ่มเนี่ยมันมาสู่การเรียนการศึกษาด้วยอาจารย์เดี๋ยวต้องคุยอย่างนี้ก่อนเนาะก็คือว่าก็ต้องแสดงความยินดีก่อนเรื่องแรกนะว่านักศึกษาสถาบันอสมศิลป์ที่ผมไปทำงานเขา6ปีเนี่ยก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับปริญญาบัตรนะมีการทำพิธีรับปริญญาบัตรที่เป็นทางการนะแล้วก็โดยท่านนายแพทย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์นะก็เป็นคนที่ทำหน้าที่มอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยนะก็ถือเป็นปริญญาที่ถูกต้องนะสามารถเอาไปใช้การได้นะครับถูกต้องนะก็ยินดีกันนักศึกษาเฉพาะของเราประมาณ130กว่าคนนะจบหมดที่จบยังไม่หมดนะยังรอคิวต่อนะก็อนุมัติปริญญาอนุมัติไปแล้วแต่ว่ายังไม่รับประมาณสักเกือบร้อยคนก็จะเป็นรุ่นหน้าก็เป็นข้างหน้ารุ่นนี้ก็เป็นรอบแรกนะรอบแรกก็ประมาณ130กว่าคนนะก็เป็นการยืนยันเรื่องของอันที่1คือการประกอบการเพื่อสังคมที่เราพูดแล้วพูดอีกนะว่าวันนี้เราอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็พูดเยอะนะเราไม่ควรจะเป็นแค่หมาไล่เนื้อนะแต่เราต้องสร้างการพึ่งตนเองให้ได้ผ่านเครื่องมือเรียกว่าการประกอบการสังคมซึ่งก็แสดงความยินดีเนี่ยทั่วประเทศก็ฉลองกันใหญ่นะร้อยถ้าจบร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบในรุ่นนี้อายุรุ่นที่สุดเท่าไหร่ครับประมาณสัก75จบ75จบรุ่นนี้75ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าอันนี้คือเรียนในระบบเลยเรียนในระบบเลยแต่ระยะเวลาที่การเรียนที่นี่ประมาณ2ปีฮะเรียนตั้งแต่ปี57เข้าเรียนสิงหา57 57 58 59 60ก็มารับ60ก็2ปีกว่าประมาณไม่ใช่เราต้องเฉพาะเวลาเรียนจริงมา2ปีแต่ว่าไอ้กระบวนการที่เขาจะอนุมัติปริญญาอะไรนะเข้าสภาอนุตานี่ก็ประมาณปีอะปีนึงประมาณปีก็ไม่ได้ปกติบางทีอนุมัติจบแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกหลายปีกว่าจะได้รับก็เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นมหาลัยทั่วไปเนี่ยอาจารย์ก็คือต้อง4ปีถูกมั้ยอาจารย์อ๋อ4ปีครับ4ปีฮะแต่ของเรานี่จริงหลักสูตรปีครึ่งนะนะแต่ว่ามันก็มีเลทอะไรนิดหน่อยก็ประมาณ2ปีนะแต่เรียนจริงก็ประมาณปีครึ่งจบนะสูงสุดก็คือ70กว่า70กว่าน้อยสุดประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณสัก40เขาเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันประมาณ30
30ประมาณ32 33ประมาณเนี้ยนะที่ส่วนใหญ่ที่มาเรียนทั้งหมดก็คือเป็นผู้นำทั้งนั้นเป็นผู้นำนะฮะเพราะว่าอันนี้เราตั้งใจโดยเฉพาะว่าเราต้องการรับเฉพาะผู้นำที่ทำด้วยการประกอบการอันนี้ที่รับปริญญาไปแล้วนะเราผู้รับปริญญาไปแล้วเนี่ยนะครับก็มันก็ยืนยันอย่างหนึ่งก็คือว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ควรจะเป็นแค่นักพัฒนาหรือไม่ควรจะเป็นอาสาสมัครนะอาสาสมัครนะฮะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะพร้อมเพื่อการพึ่งตนเองเนี่ยมันต้องทำงานให้กับสังคมไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าการประกอบการสังคมนะเราของอาสมศิลป์ที่จบไปเนี่ยก็เขาก็ไม่รับรุ่นใหม่นะไม่รับรุ่นใหม่อันนี้ก็เป็นเหตุผลหยุดอยู่แค่นี้นะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเราจะต้องขนขวายแสวงหาว่าเอ๊ะมันมีมหาวิทยาลัยไหนที่เขาสนใจจะร่วมมืองานแบบนี้บ้างนะเรามองไปรอบด้านแล้วเนี่ยรู้สึกว่ายากยากไอ้ที่ว่ายากเพราะอะไรคือเขาก็ไม่ให้เราอะใช่ไหมเพราะเราเงื่อนไขคือเราอยากให้เขาไปเรียนโดยที่เราจะเก็บค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเนี่ยหรือแทบจะได้บทเรียนฟรีเนี่ยมันไม่มีมหาวิทยาลัยก็เอาด้วยนะวันอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราต้องไปตั้งหมาอะไรเองนะฮะไปตั้งหมาอะไรเองนะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทำเองตั้งเองแล้วก็จัดการเรียนการสอนเองนะอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็พยายามที่จะเผยแพร่แนะนำว่าเอ้าจังหวัดไหนสนใจที่จะจับมือกับเรานะฮะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คนเรียนเนี่ยได้บรรลุถึงที่ว่าปริญญาเนี่ยนะการรู้รอบปริญญารู้รอบเนี่ยเรายินดีจะทำนะฮะอย่างช่วงนี้ทั่วประเทศกำลังจะโอ้โหเวิร์กทำงานเรื่องจิตอาสาประชารัฐเข้มแข็งมากเลยเก็บข้อมูลเมื่อวานผมก็ไปนนทบุรีนะอำเภอบางบัวตำบลบางรักพัฒนานะมีข้อประชุมสภาองค์กรชุมชนเขาก็ให้ผมไปชี้แจงเรื่องไอ้เรื่องการเรียนของมหาวิทยาลัยเราด้วยนะผมก็ไปชี้แจงให้ฟังผมไปชี้แจงเรื่องจิตอาสาประชารัฐแล้วก็ชวนให้ก็มาทำสำรวจข้อมูลจิตอาสาจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าคนไหนที่สำรวจแล้วเนี่ยถ้าต้องการปริญญานะให้เรียบเรียงให้มันเป็นระบบนะเรียบเรียงอธิบายเรียบเรียงให้เป็นระบบนะถ้าคุณอธิบายเรียบเรียงให้เป็นระบบเนี่ยเราจะมอบปริญญาบัตรปริญญาตรีให้นะครับแต่ถ้าคุณเรียบเรียงเป็นระบบแล้วนะเรียบเรียงแล้วเป็นระบบแล้วต้องการปริญญาโทก็ใช้ทฤษฎีไปอธิบายนะทฤษฎีอธิบายแต่ถ้าคุณเรียบเรียงแล้วใช้ทฤษฎีอธิบายแล้วจะได้ปริญญาเอกนะใช้ทฤษฎีอธิบายแล้วสร้างโมเดลใหม่ของคุณสร้างโมเดลใหม่ว่าวิธีการทำวิธีสำรวจวิธีต่างๆเนี่ยมันเหมือนเรื่องใหม่นะถ้าทำอย่างนี้คือปริญญาเอกเรื่องสืบเนื่องตั้งแต่ปีหนึ่งไอ้ปริญญาตรีเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ในงานวิจัยในงานเดียวกันในงานเดียวกันในงานเดียวกันคือคุณไปสำรวจข้อมูลผู้ยากลำบากในตำบลของคุณถ้าคุณแค่อธิบายอธิบายว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้ปริญญาตรีถ้าอธิบายแล้วเนี่ยโอ้โหเราพบว่าไอ้คนที่มันยากลำบากเนี่ยมันมีจำนวนมากนะแล้วคนเหล่านี้นะมันรอการช่วยเหลือนะทฤษฎีมีทฤษฎีหลายแห่งที่อธิบายว่าคนมันต้องความก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตเมื่อทฤษฎีหลายทฤษฎีอธิบายว่าการที่เราไม่สนับสนุนเนี่ยมันส่งผลอย่างไรทฤษฎีมาอธิบายว่าการไม่มีส่วนร่วมเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยถูกทอดทิ้งยังไงนี่คืออธิบายอธิบายอย่างเงี้ยได้ปริญญาโทนะมันก็คงไม่ใช่อธิบายแง่หน้าเดียวสองแง่แน่นอนแน่นอนคงจะหลายหน้าแต่แง่ตั้งคำถามเดียวเนี่ยมันแตกเยอะมันแตกเยอะนะปัญญาเนี่ยผมก็เชิญชวนว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะมันสามารถต้นได้แล้วเราเนี่ยเราไปหามหาลัยอื่นเนี่ยมาช่วยงานเราหลายครั้งนะวันนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องทำเองนะทำเองแล้วก็หาอะไรหาเครื่องมือหาองค์ความรู้หาสถาบันที่มารับรองนะซึ่งมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์เนี่ยนะโพธิศาสตร์นี่ผมแปลว่าศาสตร์แห่งการก้าวข้ามนะมันก้าวข้ามจากมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติหนึ่งเช่นก้าวข้ามจากความยุ่งยากเนี่ยไปสู่ความสะดวกสบายก้าวข้ามจากความยากจนไปสู่ความมั่งคั่งใช่ไหมก้าวข้ามจากความทุกข์เนี่ยไปสู่ความสุขก้าวข้ามจากอะไรสาระไปสู่สิ่งที่มีสาระอันนี้คือการก้าวข้ามเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราก็เน้นที่
การพยายามเชิญชวนให้ก้าวข้ามและสิ่งที่สำคัญที่สุดของการก้าวข้ามก็คือการก้าวข้ามทางจิตวิญญาณใช่ไหมที่เรียกว่าเป็นพวกก้าวข้ามทัศนคติทำไมถึงลำบากทำไมถึงเดือดร้อนทำไมถึงจนทำไมล้วนปัญหาทางทัศนคติหรือจิตวิญญาณทั้งสิ้นใช่ไหมนั้นมหาวิทยาลัยจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยได้ก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปสู่มิติใหม่ยังไงนะแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้องการหาผู้ที่มาร่วมใช่แน่นอนฮะร่วมก็คือมหาวิทยาลัยต่างๆมหาวิทยาลัยเราทั้งประเทศที่เราเคยมีอยู่สมัยก่อนนี่นะเราก็เชิญชวนให้ลุกขึ้นมาใหม่สองในสามเรื่องนะอันที่หนึ่งก็คือว่าไอ้คนที่มันไปกับเราเมื่อไปก่อนโน้นที่มารับปริญญาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะมันอยู่ตรงไหนบ้างลองเชิญชวนให้กลับเข้ามาใหม่อันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยคนที่ยังไม่มาแต่เขาสนใจที่จะมาร่วมเพื่อที่ยกระดับการเรียนรู้ด้วยการก้าวข้ามเนี่ย มีใครบ้างก็เชิญชวนให้ไปหามาเพิ่ม คนที่จบแล้ว จบจากเราไปแล้วเนี่ยนะหรือจบจากมหาลัยก็ได้ มีจิตอาสาที่อยากจะทำ นะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนี่อันนี้คือภารกิจนะที่เราจะยกระดับการเรียนรู้ครั้งใหม่นะอาจจะเรียกว่าการเดินทางครั้งใหม่ที่เรามีเป้าหมายชัดนะพอเราตั้งเป้าว่า10ธันวาครับนะพี่ประสานก็ต้องบันอะไรต้องตีเขียนปฏิทินข้างบ้านเลยนะข้างฝาเลยนะว่า10ธันวาครับเราจะมอบปริญญาสำหรับคนที่มาร่วมทำงานตรงนี้กับเราชุดแรกเลยใช่ไหมชุดแรกเลยเป็นนักศึกษาชุดแรกของมหาวิทยาลัยพลศาสตร์คนที่สามเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะมีมหาวิทยาลัยอื่นที่จะมาร่วมมือกันเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยภูมิปัญญาวิชาวิชาลัยภูมิปัญญาชุมชนต้องถิ่นสมัยก่อนนะใช่ใช่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดโอ้ตั้งแต่น่านนครศรีธรรมราชนะพัทลุงนะจนถึงอะไรนครปฐมเชียงใหม่อะไรเชียงใหม่นั่นนะปัตตานียะลาด้วยนะปัตตานียะลาราธิวาสนะอันนี้ผมไล่ไปทางเหนือนี่นะนั่นอุตรดิตนะลงไปทางอีสานนี่เรียกว่าหมดเลยอุดรนะขอนแก่นนะชัยภูมินะแล้วก็อำนาจเจริญนะอำนาจเจริญยโสธรนะจนถึงอุบลสุรินศรีสุรินแล้วก็บุรีรัมย์โคราชเนี่ยมันมีหมดที่อีสานทั้งหมดเลยนะหรือใกล้ๆแถวนี้เนี่ยนะนอกจากนครปฐมแล้วเนี่ยนครนายกยุธยาแปดริ้วนะจันทบุรีตราดนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยชลบุรีเนี่ยอันนี้ลุกขึ้นมาใหม่ได้แล้วนะครับพี่น้องเราที่ต้องการยกระดับปัญญาให้กับประชาชนยิ่งก็ตอนนี้มันมีโครงการจิตอาสาประชารัฐที่มีการสำรวจเนี่ยนะทุกจังหวัดด้วยทุกจังหวัดเนี่ยก็อาศัยเงื่อนไขนี้เป็นการเรียนผมนี่มองอาจจะมองต่างนะคนอื่นก็บอกว่าอ้าวเราจะไปสำรวจข้อมูลครับผมบอกนี่คือการเรียนรู้การสำรวจข้อมูลคนยากลำบากเปราะบางคนไร้บ้านคนไม่มีเลขที่บัตรประชาชนนะคนติดเชื้อคนต่างๆนี่คือการเรียนเป็นการเริ่มต้นของการเข้าสู่ชั้นเรียนนะพอท่านลงไปที่หมู่บ้านแล้วเนี่ยท่านก็เรียนรู้เก็บข้อมูลไปเรียนรู้ไปนะอาจารย์กำลังจะบอกว่าคงไม่ได้ไปเก็บข้อมูลอย่างนี้อย่างนี้มันต้องมีอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมไม่งั้นในตัวของไม่ได้อาจจะแสกแทรกเข้าไปใช่ไหมในเรื่องบางเรื่องที่ต้องไปใช่ใช่คือเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็มีสองอย่างอันที่หนึ่งคือทำงานตามที่เขาร้องขอมาเขาให้ไปสำรวจคุณก็ไปสำรวจสำรวจเสร็จแล้วได้กระดาษไปสองแผ่นส่งเขาจบใช่ไหมงานจบแล้วงานจบแล้วเราไม่ต้องการแค่นี้นะส่งกระดาษไปสองแผ่นนะอย่าเพิ่งส่งนะเก็บมาวิเคราะห์ก่อนเอาไอ้สองแผ่นนะเอาสองแผ่นมาวิเคราะห์ก่อนคงไม่ใช่สองแผ่นนะแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นสิบชุด20ชุด30ชุดเนี่ยมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้กับมันมันได้เราได้เกิดข้อคิดอะไรมีแรงบันดาลใจจากการอ่านคิดว่าจะแก้ไขปรับปรุงยังไงมีโอกาสที่จะทำอะไรต่อไปอีกถ้าคิดอย่างนี้ได้นี่คือการเรียนหมายความว่าตัวเองก็ไปเก็บข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเองคนเดียวเพราะแต่ละจังหวัดมีหลายทีมเก็บใช่ไหมเอาเฉพาะตัวตำบลทั้งคุณตำบลเนี่ยนะตำบลทั้งคุณหรือหมู่บ้านทั้งคุณแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลนะมองจากสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดนะเพราะฉะนั้นไปเก็บข้อมูลแล้วไอ้ตัวข้อมูลตัวนี้มันก็ถูกแตกไปเรื่อยนะมันอยู่ที่ความคิดก็ถูกเพราะฉะนั้นก็ถูกเติมความคิดลงไปผมต้องบอกว่าถ้าคุณแค่เก็บมาได้10 20ชุดคุณก็ไปส่งอำเภอส่งจังหวัดเนี่ย
มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าคุณเก็บมา10-20ชุดคุณมานั่งวิเคราะห์นั่งมานั่งถอดนะมานั่งจินตนาการมานั่งวางแผนต่อเนี่ยนี่คือการเรียนนะตัวที่สามสนใจตรงนี้ครับครับถ้าสมมตินักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนเอามาวิเคราะห์มาต่อยอดแล้วจ้ะมันเกิดกิจกรรมใหม่แล้วสามารถไปผูกเงินงานกับประชารัฐได้เนี่ยอ๋อมันเป็นประชารัฐอยู่แล้วต้องไปผูกกับมันมันเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้คืองานจิตอาสาประชารัฐนะแล้วรอบหน้าเนี่ยตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยมันอาจจะต้องทางทีมที่รับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะไปเจรจาว่าแล้วจะเวิร์กต่อไปยังไงคือจะทำอะไรต่อไปบ้างมีฐานข้อมูลแล้วนะมีฐานข้อมูลแล้วทำอะไรต่อซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมีงบประมาณสับสนให้ท่านทำละต่อเยอะมันก็คงไปสู่งานที่อาจารย์ให้นักศึกษาทำก็คือการวิเคราะห์ต่อใช่ไหมครับเอาตัวนี้ก็ไปสู่งานได้อีกใช่ไหมครับผมเมื่อวานคุยกับทางตำบลบางรักพัฒนาเนี่ยที่อำเภอบางบัวทองนนทบุรีเนี่ยก็มีอยู่4คนครับเขาก็อาสานะเขาอาสาเพราะว่าส่วนหนึ่งที่อาสาเข้าเรียนกับเราตั้งแต่รุ่นโน้นแต่รุ่นแรกและรุ่นภาษาเนี่ยแหละแล้วเขาก็อยากจะต่อครับเขาอยากจะทำต่อเขาก็รู้สึกเขาเสียดายที่เขาไม่ได้เดินหน้าพอเราไปชวนคุยเรื่องนี้บอกโอ้อาจารย์หนูยังสนใจอยู่ยังไม่ทิ้งนะบอกเอางานนี้เป็นตัวพิสูจน์เลยเขามาทำงานนี้อยู่มาทำงานนี้นะตัวพิสูจน์ว่าโอเคจะไม่จบก็งานนี้อยู่งานนี้เลยฮะอันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วหลายคนที่ผ่านมาของอาจารย์บางคนก็จบบางคนได้ปัญญาบัตรอยู่อาจารย์ยังไม่ได้ปริญญาบัตรพวกปัญญาบัตรเนี่ยเราจะยกให้เป็นปริญญาบัตรทุกคนนะฮะหลายคนจำได้ไหมฮะวันก่อนปีก่อนโน้นประมาณปี56ใช่ไหมอาจารย์ประหมอประเวศประศรีเนี่ยได้มามอบปัญญาบัตรเป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกกับเรานะวันอาจจะต้องถึงวันที่ท่านทั้งหลายเนี่ยต้องยกเอาปัญญาบัตรมาแลกปริญญามาแลกปริญญาบัตรแต่ว่าพอผลงานใช่คือเวลาพูดอะไรบางทีมันคนมันก็ตีความง่ายๆนะเช่นเราบอกว่าเอาปัญญาบัตรมาแลกปริญญาบัตรนี่ไม่ใช่เอากระดาษมาแลกนะแต่เอาผลงานเอาองค์ความรู้นะมาแลกอย่างนี้นะคือแม่องค์ความรู้ก็คือมันต้องเป็นเอกสารเปเปอร์แล้วจะเห็นเลยเห็นต่อปริญญาโทได้ใช่ไหมจ้าคือผมยังไม่อยากจะพูดรายละเอียดว่าแล้วมันถอดยังไงแบบไหนเนี่ยก็อยากจะพูดเฉพาะคนที่สนใจเท่านั้นครับนะคนที่ไม่สนใจก็ไม่ต้องไปอธิบายก็ฟังนะอธิบายแบบคร่าวๆแต่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดสนใจเอาเกรดติดต่อเรามาเลยนะครับเรามีโทรศัพท์อยู่แล้วติดต่อเรามาว่านี่ผมสนใจครับผมจะทำยังไงเราต้องการคนแบบนี้ภาษาทางที่เรียกว่าทางอุปนิสัยเนี่ยเขาจะว่า proactive คือเป็นฝ่ายรุกนะมันไม่ใช่เป็นฝ่ายรับนะถ้าเป็นโปรแอคทีฟคุณต้องลงมือถามโทรติดต่อติดตามอันนี้คืออุปนิสัยเรียกว่าเป็นอุปนิสัยแห่งความสำเร็จงั้นนี่ก็ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยถ้าท่านคิดแบบนี้เนี่ย อยากมีอยากเป็นอยากได้ต้องเป็นฝ่ายรู้ครับอย่าเป็นฝ่ายตั้งรับเมื่อไหร่อาจารย์จะมาคุยให้ฟังสักทีโอ้โหเมื่อไหร่มันไม่มีทางเลยนะจริงๆครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาโทรถามหรอกดูที่มพช.ทีวีใช่ก็ได้ก็จะมีเนื้อหาอยู่ในนั้นทั้งหมดและจริงๆแล้วอาจารย์เองก็มีกลุ่มไลน์ใช่ไหมในการสอนมีมพช.ทีวีในไลน์ด้วยใน Facebook ด้วยใช่ไหมในสถานีจริงๆนะก็มีหรือในไลน์ผมสั่งประสานดีนี่นะเราก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆแล้วทั้ง PMTV ก็ร่วมมือกันPMTV ก็สับสนในการการเรียนสอนอยู่ที่บ้านครับผมใช่เอาแง่แนวคิดไปคิดต่อเท่านั้นเองใช่ไหมพอมาได้มาแล้วก็รุ่นนี้รับไปแล้วร้อยเท่าไหร่นะร้อยพอดีร้อยสามสิบทั้งหมดนี้อันหมายถึงที่อสมศิลป์นะก็ร้อยสามสิบอันนี้ปกติยังเหลืออีกร้อยหนึ่งนะที่ยังจบแล้วยังไม่รับจบแล้วนะแต่ยังไม่รับอีกร้อยหนึ่งแล้วก็ที่รอคิวอยู่ประมาณสักร้อยกว่าคน300กว่ารวมแล้วใช่ไหมรวมแล้วประมาณ300มาเกือบ500รวมแล้วนะรวมแล้วนะรุ่นสุดท้ายที่กำลังเตรียมตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ของหมอเกียวที่ไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วประเทศนะมาจากสวนป่าทั่วประเทศตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประเมินเพื่อจบการศึกษานะกลุ่มเนี้ยกลุ่มสุดท้ายล่าสุดนะและหลังจากนั้นแล้วก็ไม่รับไปแล้วรุ่นนี้ก็สมัครตั้งแต่ปี55นะเนี่ยรุ่นหมอเกียวสมัครเข้าปีหนึ่งนะเราเรียนปีหนึ่งนี่ก็ปีที่ห้าแล้วปีที่ห้านะห้าปีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียนกันต่อเนื่องใช่ไหมครับอ๋อเขาเรียนต่อเนื่องนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกเป็นช่วงม็อบพอดีเลยก็ลำบากนิดหน่อยก็โอ้โหทุลุทุกังกันมากนะคือทั้งจบแล้วทั้งเราจบพูดง่ายใช่ไหมครับที่มันแบ่งเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มที่หนึ่งจบแล้วรับปริญญาแล้วกลุ่มที่สองจบแล้วแต่ยังไม่รับปริญญา
กลุ่มที่3คุณคือรอประเมินจบนะมันแบ่งเป็น3รอตอนนี้ของสมศรีนี่แบ่ง3เป็น3กลุ่มจบแล้วล่ะพูดง่ายรอประเมินใช่มั้ยอาจารย์รอประเมินใช่แล้วมหาวิทยาลัยโพธิสัตว์เนี่ยอาจารย์ตอนนี้นักศึกษาเป็นยังไงบ้างครับนักศึกษาตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาเนี่ยนะเพราะว่าเราเพิ่งประชาสัมพันธ์เปิดตัวประมาณสักเดือนนี้เองนะครับก็ไม่มากแล้วจริงๆเราก็ไม่ตั้งใจจะให้มากด้วยนะเพราะว่าเราถือว่ารุ่นแรกก็อยากจะดูคุณภาพสักนิดหนึ่งนะถ้าแต่ว่าสำหรับพี่น้องที่ทำในโครงการจิตอาสาสำรวจข้อมูลผู้ยากลำบากทั่วประเทศนี่นะ เราถือว่าท่านมีคุณภาพระดับหนึ่งแล้วนะวันนี้เราก็อยู่ในความสนใจคือผมคิดอย่างนี้ว่ามันควรจะมากกว่าแค่เก็บข้อมูลนะเราควรจะมากกว่าแค่เก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลส่งเนี่ยมันส่งมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะเดี๋ยวหน่วยงานนั้นขอด้วยงานนี้ขอนะข้อมูลมันเป็นของเราอันนี้ผมประทับใจพี่น้องเราที่อยู่ไอ้เครือลำสินเนี่ยนะเครือสินแปรทองที่พัทลุงตำบลอำเภอศรีนครินทร์เนี่ยนะแต่ก่อนนี่นะมีคนมาเก็บข้อมูลได้ความรู้ไปแล้วก็ได้ปริญญาไปด้วยแต่ก่อนนะแต่ก่อนเก็บข้อมูลได้ความรู้ได้ปริญญาแต่ช่วงหลังเนี่ยแกบอกว่าเราเก็บข้อมูลความรู้เป็นของเราปริญญาเป็นของเรานะพี่น้องเราสังเกตดูนะในหมู่บ้านที่ดีๆชุมชนที่ดีเนี่ยนะมีคนดีๆเนี่ยเขาเก็บข้อมูลท่านในทั้งประเทศนะมีนักวิชาการแห่มาเก็บข้อมูลแต่ความรู้เป็นของใครครับของเขาปริญญาเป็นของใครของเขาเขามาอาศัยความรู้เรานะเพื่อจะไปทำปริญญาโทปริญญาเอกโอ้ใช่ใช่ใช่แสดงว่าไอ้แหล่งตรงนี้แหล่งความรู้แหล่งตรงนี้มันมีความรู้เท่ากับโทเอกใช่ไหมคือถ้าไม่มีความรู้มันมาเก็บทำไมเออใช่มันแสดงว่าสิ่งที่ท่านอยู่เนี่ยมันมีความรู้ดับโทเอกแล้วเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้หยิบอันมาแต่มีคนบางคนมาขอหยิบเสร็จเอาไปเขียนแล้วก็รับปริญญาโทเอกไปวันนี้ถึงเวลาแล้วครับนะฮะเราจะต้องความรู้เป็นของเราเป็นยาเป็นของเราอาจารย์พูดอย่างนี้มองเห็นภาพเลยความรู้มันอยู่ในชุมชนอยู่ในชุมชนแต่คนในชุมชนไม่ได้หยิบความรู้ใช้ใช่ไหมมีหลายคนนะทีมบริหารเราคนหนึ่งดร.พรเทพอ่ะโอ้ดร.แกพูดมันมากแกบอกแสดงให้เห็นว่าบรรดาคุณปู่คุณน้าคุณอาคุณลุงที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ดับปัญญาโทเอกอยู่แล้วใช่ไม่งั้นไอ้พวกนักวิชาการมันไปเอาได้ยังไงมันก็ต้องมีความรู้อยู่แล้วหยิบเอาไปอ่ะมันเหมือนท่านนั่งอยู่มีทองเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยอยู่รอบข้างนะทองเต็มหมดแต่ท่านไม่รู้มีคนหนึ่งมาโอ้สวัสดีท่านครับขอทองไปไปเอาปัญญาคนนี้มาเอาไปแต่ท่านนั่งทับทองอยู่เนี่ยไม่สนใจเลยใช่ไหมเนี่ยมันบอกมันถึงเวลาที่เราจะต้องมาทำเรื่องการศึกษาการยกระดับนะแล้วก็ทำให้ทองที่ท่านมีอยู่รอบข้างเนี่ยมันเชิดชูท่านมันเชิดชูตัวเองนะมันจะได้มีคุณค่าเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าสิ่งที่ท่านเห็นนะมันมีหลายสิ่งที่ท่านไม่เห็นแต่มันมีคุณค่ามันมีมูลค่ามันมีคุณค่านะแต่ท่านไม่เห็นและมีคนนอกเขาไม่เห็นก็หยิบเอาไปเสียดายของเสียดายของแล้วตอนนี้ไอ้คุณค่าตัวนั้นมันก็ยังอยู่แล้วล่ะแต่อาจารย์กำลังบอกเฮ้ยลุกมาสักทีเนี่ยมาข้อมูลแล้ววิจัยพัฒนาต่อถูกนะวิญญาณชนมีคนเคยมาทำวิจัยไหมครับมีเยอะแยะอาจารย์เอาไปใช้กันเยอะแยะอาจารย์ทั้งวิชาการทั้งนักศึกษาทั้งนักเรียนเลยพวกนี้ก็ไม่แน่หลายคนอาจจะเอาปริญญาโทไปแยกไปเลยใช่ไหมแยกหมดเลยใช่ไหมนะแต่เราได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยอันนี้ดีกว่าอาจารย์ผมไปเป็นอาจารย์เขาเรียกไปสอบไปสอนพิเศษอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทแล้วก็ทำวิจัยเรื่องวิทยุชุมชนแสดงว่าพี่ภาษาได้ตั้งทับทองอยู่แต่ก็ให้เขาก็ทำวิจัยมาแต่แล้วเราก็ต้องไปดีไซน์งานวิจัยเขาอะไรเงี้ยบางทีมันก็ผิดพลาดผิดเพี้ยนไปแล้วก็เติมให้ใช่ไหมอะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทุกอย่างทองมันอยู่ในชุมชนนะจ๊ะกำลังบอกว่าลุกสักทีเด็กมาเอาทองเนี่ยมาวิจัยให้ถูกได้ได้ถูกจะไปได้โอ้มันไม่ต้องไปวิจัยอะไรเพียงแต่หยิบออกมาพอแล้วหยิบออกมาอธิบายที่ผมพูดตอนแรกว่าหยิบออกมาอธิบายนะอธิบายแล้วเนี่ยถ้าเป็นปริญญาโทก็วิเคราะห์มันนิดหนึ่งนะถ้าปริญญาเอกก็ต้องมีมุมใหม่ในการแสดงให้เขาเห็นแล้วก็งานวิจัยงานวิทยานิพนธ์ใช่ไหมการดนตรีนิพนธ์อะไรมันก็แนวเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความคิดของอาจารย์สุดท้ายอาจารย์จะฝากอะไรกับท่านก็จริงๆก็พูดเมื่อกี้ก็คงขออนุญาตพูดย้ำอีกทีนะเราเนี่ยทำงานมาเยอะมากนะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงนะ
ทำมาเยอะมากแล้วเรามีความรู้มีข้อมูลต่างๆมหาศาลนะแต่เพียงแต่เราไม่ได้รวบรวมด้วยตัวเราเองนะเราก็ปล่อยให้คนอื่นๆมารวบรวมเพื่อที่จะไปรับเอาคุณค่าที่ท่านทั้งหลายทำวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องเราทั้งประเทศคงจำเป็นแล้วล่ะครับที่จะต้องมาจัดการองค์ความรู้ของตัวเองนะจัดการข้อมูลในท้องถิ่นนะแล้วยกระดับความรู้ขึ้นมานะอันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเราทั้งประเทศที่สนใจนะครับได้มาร่วมในงานบุญสร้างปัญญานะสร้างปัญญาในครั้งนี้กับ ID Line คือสัตว์ประสานดีนะ0813006188นั่นคือเบอร์โทรติดต่อได้ถ้าอยากจะไม่กล้าโทรไม่กล้าคุยไปที่ ID Line สั่งภาษาดีแล้วก็ Facebook ชื่ออะไรนะอาจารย์ Facebook ก็สั่งภาษาดีสั่งภาษาดีเหมือนกันครับข้อมูลรายละเอียดต่างๆไปศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้อาจารย์พร้อมเสมอทุกวันทุกเวลานะครับนะขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comชีวิตเราคนในครอบครัวพลเมืองของประเทศจะก้าวเดินอย่างไรในยุค 4.0 จะต่างคนต่างเดินหรือจะจับมือร่วมกันก้าวย่างเดินตามวิถีประชารัฐเรียนรู้เรียนเพิ่มร่วมแลกเปลี่ยนในรายการชวนคิดชวนคุยประชารัฐสร้างสรรค์เพราะเราคือครั้งปัญญาคู่คิดเคียงข้างชาวบ้านตามดูตามฟังทางเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นสร้างสรรค์สังคม100สถานีทั่วประเทศรวมถึงทีวียุค 4.0 บนมือถือ IPTและรายการรู้ทันข่าวทางสวททั่วไทยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการสุขภาพของเรามาแล้วครับกับตัวจริงเสียงจริงอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพพุทธทองคำสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับคุยกับอาจารย์นิเวศมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของพุทธทองคำผมไม่เคยเห็นนะเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดอาการเหน็บใส่คอมาผมไม่ดูแลฮะทองคำจริงๆเป็นพุทธนะครับซึ่งติดอยู่บนแถบใช่ไหมอาจารย์อย่างนั้นเขาเรียกแถบป่ะอาจารย์หรือว่าเป็นที่ใส่เฉพาะเป็นที่เฉพาะแต่ว่าไม่ใช่ถ้ามุดเต็มยศไม่ใช่แถบแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นใช้ติดใช่ไหมคุณทองคำค่ะเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายก็ถือว่าสวยครับอันนี้ของจริงของแท้อาจารย์คงต้องมาคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้พรบหลักประกันสุขภาพสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์อาจารย์สื่อหน้าหนึ่งนี่ไม่มีเรื่องอื่นเลยอาจารย์ก็จะมีเรื่องของแก้ร่างพรบหลักประกันสุขภาพดังนั้นเรื่องนี้ถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมประชาชนคิดยังไงที่ผ่านมาเนี่ยสื่อต่างๆการประชุมการอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรัฐนะครับจะเป็นผู้จัดทำอยู่อะแม้กระทั่งเวทีประชาพิจารณ์ให้สช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดเวทีประชาพิจารณ์อาจารย์แต่ทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานรวมทั้งกรุงเทพมหานครอาจารย์ข้างในเป็นเวทีประชาพิจารณ์ข้างนอกพี่น้องก็จะมีเวทีคู่ขนานกันตลอดเลยหลังเวทีคู่ขนานก็จะมีทั้งทหารและตำรวจอาจารย์มันดูรู้สึกมันอึมครึมเหมือนนะเวทีแสดงความแล้วมันมีเหตุการณ์เรื่องของวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎ
อะไรพวกนี้แล้วก็มีทหารตายที่ภาคใต้อ่ะทำไมมันมาพ้องกันน่ะมันน่าสงสัยก็คงไม่เกี่ยวกับเรื่องบัตรทองแล้วอาจารย์มันไม่รู้มันไม่แน่ไอ้ภาคใต้เป็นเรื่องปกติอาจารย์ระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎนี่ก็จับผู้ต้องหาได้แล้วใช่ไหมครับเขาก็สารภาพมาแล้วมันก็คงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่รัฐก็ไม่เชื่อว่าทำคนเดียวก็อาจารย์ก็ว่ากันไปนะแต่ที่แน่ๆเวทีทั้ง4เวทีเนี่ยเป็นการมองดูทั้งหมดเวทีไม่สมบูรณ์แต่เพราะว่าภาคประชาชนจะส่วนใหญ่จะ walk out ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เข้าร่วมให้คำแนะนำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ร่วมให้คำแนะนำนะอาจารย์หลายคนไม่ได้ร่วมเวทีก็จริงแต่ก็เขียนในใบแสดงความคิดเห็นส่งไปทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีใช่ไหมทางเอกสารที่ก็แจกก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนก็หลายคนก็ยังบอกว่าเรื่องของพรบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันยังแก้แล้วมันก็ยังแย่เขาบอกว่าถ้าอยู่เฉยๆไปก่อนได้ไหมแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่จริงๆอาจารย์มันมีข้อเปรียบเทียบนะอาจารย์ของสื่อหลายสำนักเอาข้อเปรียบเทียบของไทยรัฐทีวีมาก่อนนะอาจารย์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์บุญเดชเป็นประธานประธานเวทีรับฟังความคิดเห็นประธานยกร่างนะครับแล้วก็ประธานสปสช.นะครับรวมทั้งปลัดด้วยนะครับไปออกอากาศทางทีวีนะครับแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลที่ออกอากาศอยู่นะครับเขามีข้อเปรียบเทียบมาอย่างนี้อาจารย์ข้อเปรียบเทียบโดยเฉพาะกฎหมายเดิมของพรบหลักประกันสุขภาพนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคณะกรรมการเนี่ย30 คนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานอยู่แล้วแล้วก็จะมีปลัดกระทรวงต่างๆซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมกับส่วนการคลังกระทรวงอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีแพทยสภาสุดท้ายก็มีองค์กรภาคประชาชนท้องถิ่นเอกชนนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆรวมกันแล้ว30 คนเป็นกรรมการแต่กฎหมายฉบับใหม่อาจารย์กรรมการเพิ่มเป็น32 คนนะครับมีการลดผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจาก4คนเนี่ยเหลือ3ที่ถูกตัดไป1ก็คือสายอบต.เขาบอกว่าอบต.ในอนาคตเนี่ยมันต้องยุบไปเป็นเทศบาลอยู่แล้วอาจารย์เขาก็เลยตัดอบต.ออกไปแล้วก็เพิ่มผู้แทนของโรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมดอีก7 คนซึ่งมาจากโรงพยาบาลแพทย์นะครับโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลของรัฐอาจารย์รวมแล้ว7 คนอันนี้เป็นกฎหมายที่เขากำลังปรับปรุงกลับมาถามอาจารย์นิดหนึ่งข้อคิดเห็นในส่วนนี้เนี่ยเขามีข้อคิดเห็นว่าคณะกรรมการที่มีผู้ให้บริการมากกว่าผู้รับบริการอาจารย์เป็นการลดทอนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและก็ชุมชนหรือไม่มันเป็นคำถามแต่ว่าอย่างเงี้ยมันเห็นอยู่อาจารย์มันเหมือนภาคประชาชนมันไม่ได้ถูกเสนอเพิ่มแต่ไปเพิ่มเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มผู้เพิ่มผู้ค้าคือจริงๆแล้วสำนักงานหลักประกันสุขภาพก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนประชาชนในส่วนของการซื้อประกันนะพูดง่ายประกันสุขภาพถูกไหมทุกคนจะต้องจ่ายเงินให้ไม่ต้องจ่ายเงินนะรัฐบาลจ่ายมาเลย3,100พูดง่ายเต็มๆทุ่นๆสปสช.ไปดูแลให้คนคนนี้เข้าถึงการรักษาการดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยแล้วก็ต้องรักษาหายถูกไหมอาจารย์แล้วสปสช.เนี่ยก็ไปให้โรงพยาบาลต่างๆไปซื้อประกันแทนเราดังนั้นเนี่ยพอไปโรงพยาบาลที่ผ่านมาโรงพยาบาลเขาบอกเขาขาดทุนถือว่าพูดนะอาจารย์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเมื่อตั้งกรรมการชุดใหม่เพิ่มโรงพยาบาลแพทย์โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลของรัฐเพิ่มมาอีก7 คนแต่ภาคประชาชนไม่เพิ่มอาจารย์มองไงคืออย่างนี้ในส่วนนี้นะคะในส่วนที่เพิ่มกรรมการเนี่ยนะคะเพิ่มมาเพื่อที่จะให้ผู้บริการหรือผู้ค้าเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคือมีอำนาจมากขึ้นตรงนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการด้วยการบริหารจัดการการให้บริการจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบุคลากรเนี่ยมันก็ขาดอยู่แล้วเห็นแววอยู่แล้วว่าพยาบาลเนี่ยนะคะบอกท่านนายกบอกว่าขอ3 ปีที่จะแก้ให้นะคะตรงนี้เนี่ยณเวลานี้มันขาดอยู่แล้ว มันมีส่วนหนึ่งที่ขาดมากตรงนี้ก็คือเรื่องของการพี่น้องประชาชนเนี่ย เรื่องของการขาดการให้เขาดูแลตนเองยอมรับเรื่องของในการปฏิบัติของเขาเองว่า
ในเดิมมาน่ะเขาเนี่ยปฏิบัติตัวยังไงถึงเขาถึงไม่ป่วยแต่ตรงนี้เนี่ยรวบมาหมดเลยว่าตรงนี้คุณต้องป่วยป่วยแล้วก็เราก็มาเพิ่มคนที่จะมารักษาคนป่วยที่จะรักษาคนป่วยนะคะให้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมีงานวิจัยหลายอย่างที่บอกว่าเรื่องของการดูแลตนเองเนี่ยนะคะมันมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเมื่อกี่พันปีเขาไม่รู้เขาก็บอกให้ทุกคนต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยใช่แต่ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะถ้าหากว่าตรงนี้นะในระบบนี้เนี่ยให้คุณค่าของผู้ที่เขาดูแลสุขภาพตนเองแล้วเขาไม่เจ็บไม่ป่วยมีคนมีบางคนนะเรื่องของการดูแลตนเองตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ93ยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาดูแลตัวเองนะคะตอนนี้ตัวเรียนเองเนี่ยป่วยมาเกือบทุกโรคตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วก็ดูแลตนเองนะคะเรื่องของการเนี่ยมันไม่ยากเลยอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายนะตรงนี้เนี่ยแล้วก็สร้างปัญญาตั้งกฎกติกาไว้อย่างนี้นะคะแล้วในชุมชนอ่ะมันมีคนที่สร้างสุขภาพด้วยตัวเองก็มีนะคะถ้าเราไปจุดประกายตรงนี้เนี่ยเราก็จะเขาชวนเขารู้ว่าเขาปฏิบัติตัวยังไงเหมือนกับ Thailand 4.0 เนี่ยนะคะแล้วส่งเสริมเรื่องของอาชีพตรงนี้มันไปถึงเรื่องของอาชีพว่าแต่ละบ้านแต่ละชุมชนเนี่ยมีสินค้า 4.0 เกิดขึ้นแล้วและเราจะกำลังจะส่งไปถึงไหนถึงไหนนะคะแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยทำไมไม่ทำเรื่องแบบคล้ายๆ 4.0 บ้างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมาอยู่ในมือของผู้ประกอบวิชาชีพใช่ไหมถ้าเขาจะฟังได้ตรงนี้นะคะเมื่อมาอยู่ในผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเรื่องของบุคลากรมันก็ขาดแคลนอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะให้ทุนไปเรียนแพทย์นะไปเรียนพยาบาลจบมาแล้วใช้ทุนเสร็จเขาก็หนีนะหนีจากชุมชนตรงนั้นเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องของปากเรื่องท้องเรื่องของรายได้นะคะตรงนี้เนี่ยแล้วเรื่องของ เวลานี้นะที่เห็นที่ส่วนขาดมากที่สุดก็คือการให้คุณค่าของพี่น้องประชาชนดูแลตนเองว่าเขาจะทำยังไงไม่ให้เขาป่วยนะคะเดี๋ยวป่วยแล้วก็ว่ากันอีกทีนะอาจารย์เพราะตอนนี้มันมาเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับที่เขาทั้งฉบับเดิมแล้วก็ฉบับใหม่เอานี้มาข้อที่2ที่เขายังคาใจพี่น้องแล้วก็ตั้งประเด็นพูดนะครับบ่อยทุกเวทีก็คือกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าบัตรทองครับบัตรทอง30บาทเนี่ยใช้ในการเหมาจ่ายรายหัวนะครับอยู่ที่ 3,109 บาท87สตางค์ต่อคนต่อปีเนี่ยแล้วก็ไม่มีการแยกเงินเดือนบุคลากรออกมาจากงบประมาณรายหัว3,100 เนี่ยมันรวมหมดทั้งค่าเงินเดือนแพทย์ค่าอะไรมันอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแต่กฎหมายใหม่เนี่ยครับเขาบอกว่าขอแยกเงินเดือนบุคลากรเนี่ยออกจากงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวนะครับเขาบอกว่าช่วยแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของโรงพยาบาลเรื่องของคำว่าขาดทุนกำไรที่เขาคุยกันอยู่นะแต่ว่ามีข้อสังเกตครับเขาบอกว่าการแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากงบปลายหัวเนี่ยอาจารย์อาจส่งผลให้แพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยมากกว่าแพทย์ที่อยู่ชนบทนะมันจะทำให้ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลอาจารย์พูดถึงกฎหมายอันนี้ภาคประชาชนเขาเสนอมานะเขาบอกว่าการแยกเงินเดือนมันจะเกิดปัญหาแบบนี้และจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยอาจารย์บอกเคยพูดไว้โรงพยาบาลขนาดใหญ่โครงสร้างมันใหญ่อยู่แล้วถูกไหมค่ะตัวคูณเงินเดือนมันก็สูงใช่ไหมค่ะเงินก็เยอะเงินก็เยอะใช่ไหมเรื่องงบประมาณมันมีอย่างนี้ระหว่างเล็กกับใหญ่นะคะที่เคยทำงบประมาณมาก็คือเรื่องของตัวตั้งต้นนะคะสำหรับโรงพยาบาลเล็กเนี่ยต้องตั้งต้นไว้ให้เขาเลยว่าเท่าไหร่เขาถึงจะอยู่ได้ไม่ใช่เอาตัวที่มาคูณแล้วก็ได้ของงบประมาณของโรงพยาบาลนั้นไปเลยนะมันจะต้องมีตัวตั้งต้นหรือตัวมาตรฐาน
ที่โรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยจะอยู่ได้นะคะไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้นะคะก็เขาบอกว่าเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจก็คือถ้าโรงพยาบาลใหญ่พูดง่ายๆจากโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่ก็คือคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากมันก็คูณด้วยรายหัว 3,100 เนี่ยแหละถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ในท้องถิ่นจำนวนประชากรในท้องถิ่นเช่นในท้องถิ่นที่มันห่างๆหน่อยเรื่องของประชากรเนี่ยมันน้อยงบมันก็น้อยตามแต่คำว่าทั้งหมดแล้วถ้าบอกว่าถ้าแยกเงินเดือนออกไปเลยเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไปจัดการเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงสร้างขนาดใหญ่มันก็ต้องใช้บุคลากรเยอะแต่มันอาจจะไม่แมทกับประชาชนหรือประชากรรายหัวที่อยู่ในท้องถิ่นถูกไหมอาจารย์ใช่มันต้องรวบเอาคนมาเยอะๆมันจะได้มาจ่ายเงินเดือนได้อ้าวแล้วหมอก็ไม่ไปไหนสิหมอก็จะอยู่ที่นี่ใช่ไหมหมอก็ไม่อยากไปอยู่ในชนบทนะคะจ่ายเงินเดือนเท่าเดิมใช่ค่ะระบองกันจุดนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะแยกงบรายหัวไปจ่ายเงินเดือนเลยเพราะมันก็จะไม่มีหมอคนไหนอยากไปอยู่ต่างจังหวัดเท่าไหร่นะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมันทุรกันดารทำไมถึงเขาไม่ไปอยากไปอยู่นะเพราะว่าเวลาเขามีครอบครัวลูกเขาโตแล้วลูกเขาอยากเข้าโรงเรียนที่ไหนนะแล้วก็อันนี้ก็อันหนักที่สุดเลยคือเรื่องของครอบครัวลูกโตแล้วเนี่ยจะไปเรียนไปเข้าเรียนอะไรที่ไหนนะแต่อย่างเขาอยู่จังหวัดน่านอย่างเงี้ยอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยผมจะให้ลูกผมไปเรียนที่ไหนเคยคุยกับเขาแล้วนะคะไปอยู่หอพักได้ไหมไปอยู่หอพักเขาก็แล้วเด็กปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่มันต้องอบรมสั่งสอนลูกแล้วถ้าคิดอย่างนี้หมอคิดอย่างนี้ทุกคนหมอก็ไม่อยู่ชนบทเลยเสียตังค์นี้ก็ขาดบุคลากรแย่เลยก็เนี่ยแหละคือปัญหาของหมอส่วนหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าถ้าลูกผมโตแล้วเนี่ยผมจะอะไรจะให้ลูกเรียนหนังสือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอที่จะไปอยู่ชนบทได้ก็ต้องหมอไม่มีเมียเลยอาจารย์ก็คนรุ่นใหม่ไปอย่างเงี้ยก็ผัดเปลี่ยนกันไปความเชี่ยวชาญอาจารย์ความเชี่ยวชาญอันนี้นะคะมันยังเป็นตัวที่ไม่ครอบคลุมอยู่นะคะเชื่อไหมแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะหมอสมองเนี่ยนะคะมีไม่กี่คนมีประมาณคนหรือสองคนต่อภาคอะ oh. นะคะ oh. แล้วหมอสมองเนี่ยเวลาเขาผ่าตัดเนี่ยเขาผ่าตัดยืน8ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะใช้เวลานานเรื่องสมองแล้วคนไข้อุบัติเหตุก็เยอะ แล้วหมอสมองนี่แย่เลย นะคะบางแห่งบางในเขตนี้บางแห่งนะอาจจะมีที่โคราช หรือมีที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยนะนี่คือเรื่องของผู้เชี่ยวชาญปัญหาภายในอันนี้คือการจัดองค์กรละอาจารย์ถูกไหมแต่ว่าทั้งหมดการจัดองค์กรทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่งบประมาณด้วยใช่อย่างที่อาจารย์บอกหมอสมองผมไปโคราชเช่นเดียวกันบางทีบางโรงพยาบาลเล็กๆไม่มีแพทย์เขาเรียกจิตเวชนะอาจารย์เขาก็จะมีตามโรงพยาบาลใหญ่ๆใช่ไหมประเทศเดียวกันเพราะแพทย์เนี่ยขาดแคลนอยู่แล้วแล้วถ้าบอกว่ากรณีการพูดถึงงบจ่ายในหัวแยกเป็นเงินเดือนนะอาจารย์หมอสมมติหมอสมองจิตเวชไม่ได้อยู่โรงพยาบาลใหญ่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเล็กไหนจะเครื่องมือด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีหมอก็จริงแต่ไม่มีเครื่องมือก็จบเหมือนกันจบใช่ไหมโอ้เป็นเรื่องภายในนะก็ต้องไปที่กันต่อนะครับต้องคือถึงบอกว่าเรื่องของให้ประชาชนทำยังไงให้ตัวเองไม่ป่วยกับคนที่ป่วยแล้วเนี่ยจะไปดูแลตรงไหนนะคะระดับไหนพี่น้องประชาชนดูแลตนเองได้ระดับไหนที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะดูแลให้เขาไม่ใช่รวบทั้งหมดนะคะตรงนี้เนี่ยเราให้ความรู้นะความรู้เพื่อดูแลตนเองเพื่อประกอบอาชีพตัวเองแล้วก็ทำไงถึงจะให้มีสุขภาพดีนะคะตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเลยฟังทุกคืนนะคะเรื่องของไอ้แก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยแก้พรบใช่แก้พรบเนี้ย คือทำไงก็แก้ไม่ได้นอกจากจะสร้างให้พี่น้องประชาชนดูแลตนเองแล้วตัวไหนเป็นระดับของผู้ประกอบวิชาชีพที่จะให้บริการเขาก็เป็นเรื่องที่จะแฮปปี้กันทุกคนการดูแลตัวเองเนี่ยมันมีประเด็นสุดท้ายต่อจากนี้อาจารย์เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์จะต้องคุยกับผมแน่นอนเรื่องของการดูแลตนเองเนี่ยไอ้ทำไมเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยกฎหมายที่จะแก้ที่เขาติดคาใจกันอยู่นะอาจารย์แต่มันมีหลายข้อมากอันนี้เอามาคร่าวๆนะครับที่เขาพูดกันบ่อยก็คือฉบับเดิมเนี่ยมีการระบุเรื่องการร่วมจ่าย
าจารย์เป็นบริการของบัตรทองเนี่ยนะครับซึ่งแม้ในทางการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีการเก็บเงินยังไม่ได้ร่วมจ่ายนะมีพรบ.เดิมก็มีอยู่แล้วคำว่าร่วมจ่ายทุกคนต้องร่วมจ่ายแต่ว่าหลายคนเขาบอกว่าร่วมจ่าย30บาทมันไม่มีปัญหาหรอกอาจารย์ใช่แต่ว่าไอ้โรคต่างๆคำว่าร่วมจ่ายมันไม่ได้กำหนดเพดานอาจารย์สมมติโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังอาจารย์รักษากันตลอดชีวิตถูกไหมใช่เออค่าใช้จ่ายมันมหาศาลนะอาจารย์ก็เหลือมรดกความยากจนไว้ให้กับลูกหลานอันนี้คือโรคเรื้อรังโรคระบาดหายากแต่เขาบอกว่าร่วมจ่าย30บาทบอกว่าไงมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดสารร่วมจ่ายตลอดชีวิตผู้ป่วยค่ะโอ้มหาศาลเลยค่ะแต่นี้เนี่ยตอนก่อนที่จะมาเป็นพรบ30บาทเนี่ยนะคะเรามีเรื่องของการผู้มีอันจะกินเป็นผู้ซื้อบัตรนะฮะซื้อบัตรให้ครอบครัวบัตรละ700บาทนะฮะ700บาทเนี่ยคือต่อเป็นรายปี700บาทเนี่ยซื้อทั้งครอบครัวซื้อแล้วตอนนี้ก็หมดปีแล้วไม่ป่วยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ทำบุญแบบเขาโชคดีเขาไม่ต้องป่วยก่อนที่จะมาเป็นบัตรทองนะแต่ก็มีคนเสียดายใช่ค่ะนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาโชคดีเขาไม่ป่วยนะคะก็แล้วก็เงินที่ได้อ่ะเขาก็เอามาจุนเจือพี่น้องประชาชนที่ป่วยนะเขาบอกเขาได้ทำบุญเกลี่ยทุกเฉลี่ยสูงไปใช่ค่ะค่ะเช่นเดียวณปัจจุบันนี้ก็คือคนละค่าหัวต่อคนต่อปีด้านสุขภาพ 3,109 บาทเนี่ยอาจารย์ถ้าคนไหนไม่ป่วยให้เงิน 3,109 บาท87สตางค์เนี่ยมันก็ไปรักษาผู้ที่ป่วยมากกว่าใช่ไหมป่วยเรื้อรังมีโรคเรื้อรังรักษากันตลอดชีวิตเนี่ยก็เงินรายหัวของเราเนี่ยมันก็ไปสู่จุดนั้นอยู่แล้วเพราะตัวเองไม่ป่วยเงินเขาไม่ได้คืนคังนะถ้าอาจารย์ไม่ป่วยถูกไหมใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยเงินตัวนี้ก็ไปในสู่จุดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้บังคับใช้ก็คือไม่ได้มาใช้บอกร่วมจ่ายยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่เขาบอกว่าในอนาคตนะครับอาจมีโอกาสร่วมจ่ายได้ซึ่งมันยังไม่แน่เพราะว่ามันมีอยู่ในกฎหมายไงถ้ามันใดวันหนึ่งรับไม่พอจริงๆคนที่จัดสรรงบประมาณไม่พอจริงๆมันก็อาจจะบังคับใช้กฎหมายนี้ร่วมจ่ายได้อันนี้คือข้อสังเกตนะครับที่เขามีการพูดคุยกันเรื่องหลักๆอาจารย์คือตรงนี้แหละมันถ้ากฎเกณฑ์อย่างนี้นะทำยังไงมันก็ไม่ครอบคลุมไม่ครอบคลุมเพราะว่าการเอาอันนี้พูดมาแล้วคือร่วมใจแต่ร่วมสร้างสุขภาพดีอ่ะทำไมไม่พูดถึงเขาบ้างร่วมสร้างสุขภาพดีแล้วก็คนไหนที่มีสุขภาพดีก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปช่วยกันพากันมีสุขภาพดีรายได้ดีเนี่ยออกมาแล้วคือ 4.0ถูกไหมนะเรามีรายได้ดีก็คือเรื่องของพี่น้องประชาชนที่เขามีอะไรมีการปลูกผักปลูกพืชผักผลไม้เนี่ยรายได้ดีนะคะเกษตรกรเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาแล้วถ้าคนไหนไปทำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะตรงนี้นะคะแล้วสุขภาพเขาก็ดีด้วยแล้วเขาก็แฮปปี้ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมีรายได้มีอิสระมีสิทธิเสรีภาพตรงนี้นะคะแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยมันสิทธิเสรีภาพมันก็ยังไม่มีมันไปถึงเรื่องของที่จะต้องไปพึ่งผู้ประกอบวิชาชีพนะฟังคอยฟังอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะมีแนวทางว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เอาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด้วยนะในการแก้ฉบับนี้อาจารย์จะไปอยู่จุดไหนล่ะคะไปอยู่จุดไหนก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาดูแลสุขภาพตัวเขาเองด้วยไงแต่ตรงนี้นะคะมันมีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่เขาจะดูแลกันเองนะคะคน80 90นะคะตื่นขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาตีสามตีสี่หุงข้าวใส่บาตรนะคะบางคนอายุ90แล้วยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลยแข็งแรงนะคะคนส่วนใหญ่จะอยู่ตามชนบทใช่ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่อะไรนะปล่อยวางนะคะเรื่องของอากาศดีอะไรพวกนี้อยู่ในชนบทเลยนะคะ
แล้วที่จริงตรงนี้น่ะถ้าเมื่อไหร่ก็มันก็จะตีกันอยู่อย่างเงี้ยจริงๆก็เลยสุดท้ายก็หลายคนเขาก็พูดมานะแล้วก็ติดตามมาตลอดล่าสุดนี้ก็สัมภาษณ์คุณเตือนใจไปเตือนใจเครือข่ายที่เขาอยู่ในส่วนของภาคกลางเขต4นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในความคิดไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ไหมไปเริ่มฟังจากคนจากพื้นที่ก่อนซึ่งตอนนี้ในส่วนของเรื่องของคำว่าสุขภาพเขามีคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการเขตสุขภาพประชาชนเกิดขึ้นแล้วมีการสรรหาบุคลากรแต่ละเขตสุขภาพเขตสุขภาพถูกแบ่งเป็น13เขตในประเทศไทยเขต1ถึง2จนถึงเขต13เขต13เป็นเขตปกครองพิเศษก็คือเขตกรุงเทพมหานครมี50อำเภอมีคณะกรรมการกขปเนี่ยครับคณะกรรมการเขตสุขภาพประชาชนเนี่ยเขตนึงไม่ต่ำกว่า40คนกรุงเทพมหานครมี46คนนะจ๊ะโดยมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานโดยตำแหน่งแล้วก็มีรองปลัดแล้วมีคณะกรรมการมาจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพมาจากศูนย์ประสานงาน50วงเล็บ5ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนศูนย์ประสานอะไรต่างๆมากมายรวมทั้งสื่อด้วยรวมแล้ว46คนดังนั้นเขาบอกถ้าจะเริ่มของการแก้พรบฉบับใหม่เนี่ยไปเริ่มในท้องถิ่นมันก็คงจะเป็นครับผมก็เดาเอานะเพราะถ้าจะเริ่มแบบนี้คณะกรรมการเขตสุขภาพพวกนี้จะต้องเริ่มเป็นตัวหาข้อมูลตัวร่วมจัดเวทีตัวร่วมผลักดันให้เกิดเวทีในระดับท้องถิ่นประชาชนเห็นด้วยแบบไหนถ้าจะแก้แบบไหนอย่างไรหรือจะเข้าไปเป็นคณะกรรมการร่างกฎหมายให้มันทัดเทียมกันได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็คงจะมาในจุดนั้นคืออย่างนี้กว่าจะมาเป็นไอพรบ30บาทนี่นะสู้กัน 3-4 ปีนะสู้กัน 3-4 ปีก่อนละล่ารายชื่อกันเนาะใช่รายชื่อหมดจะได้กว่าจะมาคือมันผ่านรัฐมนตรีก่อนนายกทักษิณนะแล้วมาถึงนายกทักษิณเข้าใจตรงนี้ก็เอาทางหมอสมวนก็เอานโยบายอันนี้ไปขายให้กับพรรคต่างๆทุกพรรคไม่เอาต้องยอมรับความจริงกันถูกไหมครับก็มีพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านนายกทักษิณก็เป็นคนรับข้อเสนอตัวนี้แล้วก็ผลักดันให้โครงการนี้มันเกิดจริงๆแล้วนโยบายต่างๆถ้าไม่ผ่านพรรคการเมืองสมัยก่อนมันก็เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ค่ะใช่ไหมพรรคการเมืองต้องเสนอนโยบายตัวนี้ขึ้นไปแล้วตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ที่จะแก้เนี่ยนะขอให้คงรูปเดิมไว้ไม่งั้นกว่าจะตั้งลำนะกว่าจะตั้งลำให้มันเป็นกฎหมายเนี่ยนะฮะมันยากมากนะฮะเพราะนั้นส่วนไหนนี่ที่มันสำคัญจริงๆนะฮะหรือมันเรื่องของถ้าไม่ได้ตรงนี้อ่ะมันไม่เป็นสุขภาพอย่างเงี้ยนะคะเอาตรงนี้ไปก่อนผ่านไปก่อนแล้วค่อยๆแก้ไปเป็นเบาๆไปยังมีโอกาสแก้ได้นะคะมันถ้าจะยกเลิกทั้งหมดแล้วเอามาทำทั้งหมด อีก3ปีก็ไม่น่าจะผ่านนะคะแล้วเราก็เห็นเพื่อนบ้านของเรานะที่ฮ่องกงที่ฮ่องกงเนี่ยเขามีแพทย์2แผนนะคะแผนปัจจุบันอันหนึ่งแล้วก็แผนจีนอันหนึ่งนะคะเขาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคู่กันเลยนะคะก็ใครอยากมารับบริการแผนจีนก็มาใครอยากรับแผนปัจจุบันก็ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเนี้ยนะคะเคยไปดูงานที่คุณหมิงเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนจีนเนี่ยก็เนี่ยเขาชอบแผนไหนเขาก็เดินเข้าหาคืออันนี้ที่คุณหมิงที่ของฮ่องกงของฮ่องกงก็ไปมาแล้ว2เที่ยวนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านรอบเพื่อนบ้านของเราว่าเขาให้บริการยังไงแต่ในตัวดิฉันเองเนี่ยมองว่าต้องให้คุณค่ากับประชาชนว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าของเขาเองเนี่ยเขาจะทำยังไงในเรื่องของสุขภาพไม่ใช่ไปคอยจะพึ่งต่อคนอื่นเท่าที่ฟังทั้งหมดเนี่ยที่เป็นที่แก้ที่อะไรพวกนี้คือเรื่องของการไปพึ่งคนอื่นต้องมีอีกบทหนึ่งการไปพึ่งตัวเองว่าเราจะมีสุขภาพดีเรื่องสิทธิเสรีภาพเรายังเรียกร้องการพึ่งตนเองอาจารย์คำว่าประชาชนเนี่ยบางคนเขาก็เข้าคำว่าพึ่งตนเองก็ยังไม่เก็ตเท่าไหร่
มันก็มีเครือข่ายมีองค์กรชุมชนที่ก็ทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะอสมเครือข่ายสุขภาพเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่เขาก็ได้รับแต่นะที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของบอกว่า NPO รับเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันตัวนี้ไงอาจารย์ที่ผมบอกเกี่ยวข้องไปว่าแกนนำบางส่วนอะเหมือนกับเขารวมตัวการเขียนโครงการไปเพื่อของงบสนับสนุนไปส่งเสริมสุขภาพก็คือการไปพึ่งพาตนเองนั่นแหละใช่ไหมก็เขาใช้อาจจะใช้ทฤษฎีอาจารย์พูดเลยไอ้อะไรสวนครัวรั้วกินได้การพึ่งตนเองการออกกำลังกายอะไรแบบเนี้ยหลายองค์กรเขาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสสใช่ไหมอาจารย์สปสช.อะไรพวกนี้เขาพยายามทำอาจารย์แต่ว่ามันก็มีภาพออกมาอยู่ว่า NGO เขาไปรับเงินอะไรแบบเนี้ยแต่ว่า NGO เขาก็ที่ผ่านมาคำว่า NGO ผมก็ยังไม่รู้คำว่า NGO เนี่ยนอนก็แล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาคประชาชนที่เข้าขับเคลื่อนด้านสุขภาพใช่ค่ะอาจจะเป็นองค์กรเล็กระดับตำบลระดับชุมชนก็รวมตัวกันเป็นระดับอำเภอเป็นระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคเขารวมตัวกันได้ก็ถือว่าเป็นองค์กรแต่ก็ทำงานเหมือนกันนะอาจารย์เงี้ยเหมือนกับงบประมาณอาจจะขอที่เดียวกันแล้วกระจายลงพื้นที่ไปโดยให้ประชาชนเนี่ยไปสร้างกระบวนการที่อาจารย์พูดทั้งหมดแต่ว่าบางทีนั้นเกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยดังนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยกลับมาใหม่อาจารย์มาเริ่มต้นคุยกันใหม่ได้ไหมข้อเนี้ยเอ๊ะถ้าเกิดเริ่มต้นคุยกันใหม่ผมว่ามันจะมีทางออกที่ดีทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งประชาชนมันก็คือคุยกันแนวประชารัฐนั่นแหละมันจะไปเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนยังไงโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมาปะทะประท้วงกันนะครับเริ่มต้นกันใหม่ดีที่สุดประชาชนเขาบอกอย่างนั้นก็เสริมหนุนก็มีอาจารย์ตอนนี้เนี่ยในไลน์เองเนี่ยอาจารย์ข่าวเยอะมากเนี่ยอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของการแก้พรบหลักการสุขภาพเขาบอกวันนี้ที่กาฬสินธุ์ผู้ว่าเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วพูดเรื่องการแก้หลักประกันสุขภาพด้วยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฟังแล้วถามกำนันว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายแบบนี้ดีไหมนะครับคำตอบของกำนันก็ตอบว่าผู้ว่าถามผู้ว่าถามกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าการแก้พรบหลักประกันสุขภาพเนี่ยดีไหมผมเป็นผู้ว่าถามอาจารย์อาจารย์เป็นกำนันอาจารย์ต้องตอบว่าดีสิก็เท่านั้นแหละครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่กับช่วงหน้าคงคุยต่อกับอาจารย์ที่เรื่องประชุมสมัยครับแต่ถ้าประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาพประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comตอนที่แม่ดูลุงตู่ทางทีวีตอนเย็นเห็นบอกว่าพวกเราทุกคนช่วยกันพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ละพ่อมันเป็นยังไงจ๊ะพ่อยังเชื่อว่ายังมีพี่น้องในหมู่บ้านของเราอีกหลายคนยังไม่รู้เรื่องประเทศไทยยุค 4.0 หรืออาจจะรับรู้แต่ไม่สนใจเอาเป็นว่าพ่อจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะแม่เมื่อตอนที่ประเทศไทยยุค 1.0 นั้นประเทศเราจะเน้นการเกษตรเป็นหลักเช่นผลิตและขายพืชไร่พืชสวนหมูวัวควายเป็ดไก่อย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละแม่พอมาถึงยุคประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบาเช่นการผลิตและขายรองเท้าเครื่องหนังเครื่องดื่มเครื่องประดับเครื่องเขียนกระเป๋าเครื่องนุ่งห่มแม่ก็ดูโรงงานปากซอยบ้านเราก็ได้ที่ยังใช้ลูกจ้างผลิตตุ๊กตาทอผ้าตั้งเยอะแยะแต่ก็ดีนะพ่อเนอะเพราะลูกจ้างเขาก็มากินข้าวแกงร้านเราทุกวันมันก็ใช่จ้ะแม่แต่พอเราเข้าสู่ประเทศไทยยุค 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกเช่นการผลิตและส่งออกรถยนต์การน้ำมันการขุดเจาะการแยกก๊าซธรรมชาติปูนซีเมนต์แต่รายได้ประเทศก็ยังอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางแต่ตอนนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเราจะอยู่อย่างนี้อีกไม่ได้แล้วล่ะแม่ต้องมาร่วมช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศของเราเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ยุคที่เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจและสังคม
คือยุคประเทศไทย 4.0 ไงล่ะจ๊ะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเราให้ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั่นเองเพื่อให้เกิดผลได้จริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีแล้วต่อยอดไปสู่เป้าหมายนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่20ปีข้างหน้าเลยจ้ะแม่แล้วมีอะไรบ้างล่ะจ๊ะตอนนี้หนูกำลังเรียนอยู่พอดีครูที่โรงเรียนก็สอนแบบ 4.0 คือให้หนูได้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยล่ะพ่อตอนนี้เขาแบ่งเป็นกลุ่มๆ ก็มีดังนี้จ้ะลูกกลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงใช่ค่ะคุณพ่อตอนนี้ไปโรงเรียนครูไม่ยึดโทรศัพท์แล้วแต่ให้นักเรียนมาสนใจข้อมูลที่มีอยู่ในโทรศัพท์แทนข้อมูลต่างๆเยอะมากเหมือนมีห้องสมุดทั่วโลกมาไว้ในนี้เลยจ้ะพ่อดังนั้นการพัฒนาประเทศภายใต้รูปแบบประเทศไทยยุค 4.0 จะสำเร็จได้คงต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐเป็นตัวการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนภาคการเงินการธนาคารภาคประชาชนภาคสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆร่วมกันระดมความคิดผนึกกำลังกันเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนนี่เป็นแสงสว่างจ้าเลยทีเดียวเลยจ้าที่จะทำให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างแท้จริงสักทีโอ้โหถ้าประชาชนของเรารู้จักพัฒนาหาข้อมูลกับสิ่งใกล้ตัวได้เรื่องนี้เป็นไปได้แน่นอนเลยพ่อแสดงว่ายุคของหนูคือประเทศไทยยุค 4.0 แล้วใช่ไหมพ่อใช่จ้ะงั้นเราทุกคนจะช่วยกันร่วมกันสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศไทยยุค 4.0 ด้วยพลังประชารัฐกันเถอะท่านฟังท่านผู้ชมฮะเรียนตอนนี้เลยอาจารย์วันอาทิตย์เราจะเดินทางไปถ่ายทอดสดนะครับงานประชุมโดยเฉพาะสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมแม่น้ำสายประทานอาจารย์รู้จักสายประทานไหมสายประทานแม่น้ำสายประทานแม่น้ำที่เป็นมรดกตกทอดอะไรเก่าแก่ใช่ไหมหลายคนไม่รู้แต่อาจารย์เป็นผู้ทรงถือว่ารู้คำว่าประธานคือมรดกเก่าแก่แล้วมีแม่น้ำเส้นเดียวอาจารย์เขาเรียกแม่น้ำสายประธานก็คือแม่น้ำโขงอาจารย์ใช่ไหมแม่น้ำโขงมันหลายประเทศ6ประเทศอาจารย์ไหลผ่านแล้วมันก็เป็นแม่น้ำสายมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เป็นสายใหม่ด้วยอาจารย์ใช่ไหมตอนนี้เมื่อคืนนี้เขาออกรายการก็จะเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นมรดกโลกด้วยก็ถ้าขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นสายผ่านเมื่อนั้นแต่ยังไม่ได้ขึ้นนะอาจารย์ตอนนี้กำลังจริงๆแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาอดีตของประเทศไทยจริงๆนะอาจารย์แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไปอยู่ที่ลพบุรีปากแม่น้ำใช่ไหมแล้วก็มาไล่มาแล้วก็สวรรค์ปากแม่น้ำโพใช่ไหมอาจารย์ปากน้ำโพผมคุยกับอาจารย์แหลมอาจารย์สมัยสุวรรณภูมิเก่าแก่นิดนึงอ่ะปากแม่น้ำเราจริงๆอยู่ที่ลพบุรีก็ไล่ลงมาตื้นเขินเรื่อยใช่ไหมตื้นเขินตื้นเขินสุดท้ายก็มาอยู่ลพบุรีหรืออยู่นครสวรรค์จริงๆแล้วก็คือเรือสำเภาอาจารย์เขาขุดเจอเรือสำเภาที่ลพบุรีใช่ไหมก็คือนั่นแหละเป็นเส้นทางเดิมอ่ะสุวรรณภูมิเป็นพันปีแล้วอาจารย์ใช่ไหมแต่ดูง่ายๆคือตอนนี้มันลงมาถึงกรุงเทพปากแม่น้ำของเราจริงๆอ่ะก็คือสมุทรปราการแต่มันก็ยังมีปากแม่น้ำอีกปากแม่น้ำหนึ่งแถบบางขุนเทียนสายแม่กองใช่ไหมอาจารย์ไหลลงมันแยกออกไปแถบนี้เนี่ยมันลงมาเจอกันทั้งน้ำซ้อตะลิ่งเข้ามาใช่ไหมแล้วบางที่มีตะลิ่งยื่นออกไปคือมันอยู่ที่กระบวนการขึ้นลงของน้ำใช่ไหมโดยเฉพาะกระแสน้ำที่มัน
พัดมันเปลี่ยนเส้นทางบางขุนเทียนเนี่ยถนนหายไปแล้วมีแต่เสาไฟอาจารย์มันกินเข้ามากรุงเทพน้ำทะเลจะขึ้นทั่วกรุงเทพเมื่อไหร่ก็คงในอนาคตเพราะมันกินแผ่นดินเข้ามาตลอดอ่ะใช่ไหมเราก็มีเราเคยไปช่วยเขาปลูกแผ่นดินของบางขุนเทียนตอนนี้ไม่รู้ยังไม่ได้ไปดูเลยว่าปลูกแผ่นดินค่ะปลูกแผ่นดินก็แปลว่าพี่น้องประชาชนแถวนั้นอ่ะเขาเอาไม้ไผ่มาใช่ใช่ต้องเป็นไม้ไผ่ด้วยนะอาจารย์ไม้ไผ่มาถักทอกันถักทอเป็นเขื่อนอ่ะพูดง่ายใช่ไหมอาจารย์แล้วมันจะแล้วดินมันก็เข้ามามาเพิ่มมาเพิ่มใช่ใช่คือมันมาตามน้ำแหละดินเนี่ยใช่ไหมคือพอเวลามันออกไปได้มันติดไม้ไผ่ใช่ไหมดินมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็เริ่มเป็นป่าชายเลนมากขึ้นใช่ไหมเคยไปช่วยเขาปลูกนี่คือภูมิปัญญานะอาจารย์ใช่ไหมถ้าขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อไหร่ก็คือเป็นสายประธานเลยแล้วคงกลับมาที่แม่น้ำโขงแถบนี้เขาเรียกแม่น้ำสายประธานก็คือเป็นแม่น้ำมรดกโลกนั่นแหละที่มันไหลผ่านหลายประเทศแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการสร้างเขื่อนทั้งประเทศเพื่อนบ้านประเทศจีนอะไรเงี้ยสร้างเขื่อนมาล่าสุดเนี่ยมันก็เขื่อนชัยบุรีนะล่าสุดเลยนะครับเขามีการพูดเรื่องของการระเบิดเกาะแก่งด้วยเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมของการขนส่งนะครับระหว่างจีนกับแถบแม่น้ำโขงทั้งหมดเลยการระเบิดเกาะแก่งเนี่ยมันส่วนหนึ่งเนี่ยที่พี่น้องเขาเริ่มออกมาพูดก็คือเรื่องของการไหลของน้ำมันไม่มีอะไรปะทะน้ำเลยมันมาตรงๆเลยอาจารย์ลองคิดดูที่ผ่านมามันมีเกาะแก่งอะน้ำมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยมันก็ลดแรงปะทะความแรงของน้ำอาจารย์แต่ถ้าเกิดระเบิดเกาะแก่งพวกนี้ออกไปหมดน้ำไหลดิ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่นั่นก็คือเพื่อการคมนาคมการขนส่งแต่ไอ้ดิ่งอย่างเงี้ยอาจารย์มันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารของปลาที่มันอยู่ตามเกาะแก่งอะเวลาน้ำมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็มีน้ำวนน้ำหมุนใช่ไหมมันก็จะเกิดเป็นไก่เขาเรียกไก่เป็นสลายที่เขาเรียกปลาบึกเขาจะใช้เป็นอาหารนะมันก็จะมีอะไรเนี้ยแต่ที่ผ่านมาก็มีการสำรวจผู้ที่สำรวจก็คือจากประเทศจีนลงมาสำรวจอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านรู้อะไรเงี้ยก็เริ่มไม่ยอมกันส่วนเขื่อนชัยบุรีก็เป็นอีกเขื่อนนึงแต่ว่าไม่ได้สร้างในประเทศไทยการสร้างในประเทศลาวอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้มีผลกระทบเยอะน้ำขึ้นน้ำลงน้ำลดน้ำไม่เป็นเวลาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทั้งเรื่องน้ำไม่ขาดนะน้ำก็ยังมีอยู่ละแต่พืชพันธุ์ปลาพืชปลาอะไรพวกนี้มันผิดธรรมชาติใช่มันเริ่มหายไปอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยผมไปที่วัดอะไรนะจังหวัดหนองคายอ่ะที่เขาบั้งไฟพญาไอ้นั่นอ่ะบั้งไฟพญานาคอาจารย์ที่มีหัวพญานาคหน้าวัดอ่ะนะเดี๋ยวผมลืมวัดนะครับแต่อยู่จังหวัดหนองคายทุกปีเขาคนจะแห่ไปที่นี่อาจารย์ไปคุยกับเขาที่นั่นผมถามว่าปัจจุบันนี้ยังมีปลาบึกอยู่ไหมปลาบึกผมไม่มีหลายปีละแสดงว่าเรากินปลาบึกเลี้ยงนะไม่ใช่ปลาบึกของแท้เพราะปลาบึกของแท้ที่นั่นจะตัวใหญ่มากใช่ไหมอาจารย์ทั่วปลาบึกตัวเล็กอะตัวสองคนสามคนหามเมื่อก่อนอยู่เคยอยู่หนองคายแต่อยู่พื้นที่ใช่ไหมเคยเจอปลาบึกตัวใหญ่ไหมเจอเท่าตัวเราเนี่ยใช่ได้มาเขาก็หามกันมาแล้วก็กินกันทั้งหมู่บ้านแล้วนี่ก็ขายทั้งหมู่บ้านขายทั้งหมู่บ้านช่วยกันหามมาแล้วเป็นปลาที่อร่อยปลาธรรมชาติมันเหมือนปลาเลี้ยงนะจ๊ะกล้ามเนื้อมันผิดกันนะเว้ยกล้ามเนื้อปลาบึกในแม่น้ำโขงมันวิ่งทวนกระแสน้ำมันจะแข็งแรงถูกไหมครับแต่ปลาบึกเลี้ยงมันอยู่ในน้ำนิ่งอ่อนแอแสดงว่าเรากินปลาบึกปลอมใช่จะมีคนเลี้ยงตรงนนก็มีคนเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงตอนนั้นยังไปดูเขาเลยมันเข้าจับมาเพราะเนื้อไขมันของปลามันก็ไม่เหมือนกับปลาที่มันจับตามแม่น้ำถูกไหมมันจะแข็งมันจะนิ่มมันจะอะไรกว่าปลามันปลาอยู่ในแม่น้ำใหญ่มันวิ่งทวนน้ำใช่ไหมมันไม่ได้วิ่งตามน้ำมันวิ่งทวนน้ำเพราะงั้นวันจันทร์วันอังคารวันจันทร์เนี่ยเป็นเวทีของกรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจัดโดยกรมน้ำซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงเนี้ยจัดมาเอาภาคประชาชนภาคประชาสังคมนักวิชาการโดยเฉพาะเอาสื่อด้วยไปคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่อนที่จะพูดถึงทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไปผมว่ามันเป็นโอกาสดีไงถามว่าคนไม่อยู่ริมน้ำเนี่ยเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องนะอาจารย์เพราะแม่น้ำสายประทานมันจะมีสาขาย่อยแยกออกมาถูกไหม
อีสานก็เข้ามาทางแถบภาคอีสานของเราแล้วก็ลงกลับแม่น้ำโขงมันไม่ได้แยกลงมาลงแม่น้ำเจ้าพระยานะจ๊ะแยกลงมาเสร็จก็กลับลงแม่น้ำโขงนั่นแหละนะหลายคนเมื่อก่อนคิดจะสร้างอุโมงค์ผันน้ำจะแยกน้ำลงมาจากแม่น้ำโขงบางทีมันก็ทำไม่ได้เพราะแม่น้ำโขงมันประเทศไทยไม่ใช่เจ้าของคนเดียวใช่ไหมเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันติดกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเวทีแบบนี้เขาจะมีการแลกเปลี่ยนกันประจันเป็นของราชการประชารัฐทั้งรัฐทั้งลาดทั้งเอกชนมาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันวันที่2วันที่27คือวันอังคารนะอาจารย์เป็นเวทีภาคประชาสังคมทำงานร่วมกับงานวิจัยอะไรมันเกิดผลกระทบเป็นไงมาเริ่มมาสรุปแล้วอาจารย์วิจัยที่คุณวิจัยมา1ปี2ปีเนี่ยอะไรมันหายไปอะไรมันเกิดใหม่อะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ภาคประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมเราจะอยู่ที่นั่น2วันนะอาจารย์ถามว่ามันเป็นข้อมูลที่ดีไหมเราพยายามเอาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดนะครับ2วันนี้มาไว้ในรายการของเราจะมีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับทีมเราจะไปถ่ายทอดที่นั่น2วันคืออย่างนี้แม่น้ำโขงเนี่ยนะคะมันอะไรมันไหลหลายเจ้าของแต่ช่วงของจังหวัดน่านนะเห็นไหมห้วยโกรนเนี่ยจังหวัดน่านนะแล้วเราก็นึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยฝั่งโน้นก็เป็นของพี่น้องประชาชนลาวไปฝั่งนี้ก็เป็นของไทยไปที่จริงแล้วมันไม่ใช่ไอ้ฝั่งนี้คือไงฝั่งนี้ฝั่งนี้คือแถวที่จะข้ามไปถึงชายแดนของไอ้นั่นน่ะข้ามไปฝั่งโน้นใช่ข้ามไปฝั่งโน้นน่ะชายแดนอยู่ไหนชายแดนเขาอยู่เข้ามาอีกลึกเข้ามามันก็ติดตะลิ่งไงอาจารย์ผมตอนแรกผมไม่มีความเข้าใจเรื่องเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศผมไปยืนริมตะลิ่งเลยผมถามคนที่นั่นเลยคนหนองคายคนเชียงของดีกว่าอาจารย์คนเชียงของผมไปหลายที่นะเชียงของไปถามว่าเขาแบ่งเขตแดนกันยังไงถ้าเขตแดนจริงมันถูกขีดตั้งแต่สมัยอาณานิคมเพื่อการขนส่งสมัยก่อนใช่ไหมล่ะอาณานิคมยึดเมืองนู้นยึดประเทศนี้ไปสิ่งที่เขาต้องการคือการลำเลียงทรัพยากรธรรมชาติออกไปประเทศตัวเองทั้งเหมืองทั้งทองทั้งแร่ทั้งไม้ก็คือถ้าประกาศเอาประเทศไทยแบ่งคนละครึ่งสมมติไทยกับลาวแบ่งคนละครึ่งมันก็ไม่ใช่เพราะไทยมันไม่ได้เป็นเมืองขึ้นถูกไหมไอ้ประกาศใหม่เลยแม่น้ำโขงทั้งเส้นเนี่ยของประเทศนี้เขาก็ประเทศนี้เป็นเมืองขึ้นของเราสมมตินะประกาศแม่น้ำโขงทั้งเส้นของคุณเหรอประเทศไทยเหรอคุณอยู่แง่ริมตลิ่งนะไม่เกี่ยวกับกลางแม่น้ำนะอันนั้นคืออดีตแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศมันจะพูดถึงลักษณะเขตแบ่งแดนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นการเอื้อการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันบ้านที่เมืองน้องอ่ะคงจะเอาส่วนที่สัญญาหรือการประกาศเขตแบบสมัยอาณานิคมมันไม่ได้ผมตกใจอาจารย์เอ้าประเทศไทยมันอยู่แง่ตะลิ่งนะไม่ใช่คือน้ำอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่แล้วไอ้ไม้ไผ่ที่มันกั้นเขตเองอาจารย์คนที่นั่นแม้กระทั่งรัฐเองยอมรับว่าแม่น้ำโขงไม่มีการแบ่งเขตไปกลางแม่น้ำไม่ใช่สันดอนไม่ใช่เขตที่แบ่งไม่ใช่ไอ้แผ่นดินน่ะแผ่นดินที่มันเป็นไอ้ขอบไอ้ฝั่งแม่น้ำอ่ะสันดอนฝั่งแม่น้ำฝั่งแม่น้ำโขงอ่ะมันเข้ามาในแผ่นดินไทยเนี่ยสมมติว่าเป็นแผ่นดินไทยแล้วกันมันเข้ามาตั้งเยอะแล้วพี่น้องลาวก็มายกว่าใครจะข้ามไปก็มียกไม้ไผ่ถือมีผ้าแดงๆผูกอยู่ก็สมัยที่คอมมิวนิสต์มันเริ่มใหม่ๆอ่ะพี่ไปห้วยโขนไงไปห้วยโขนไปดูไอ้เรื่องเนี้ยแล้วแผ่นดินไทยมันอยู่ตรงไหนใครทำอะไรอยู่โอ้ก็ปรากฏว่านะห้วยโขนเป็นห้วยที่ชื่อแผ่นดินตรงนั้นเป็นแผ่นดินที่ เขาฆ่ากันมากที่สุดแล้วต้นไม้ก็งามที่สุดเลยนะไอ้ตรงเนี้ยมันก็ปีไหนอาจารย์พูดถึงปีไหน2500เท่าไหร่2500ประมาณ500 20 24 25แถวเนี้ยปัจจุบันนี้ปีพ.ศ.เท่าไหร่2560ใช่ไหมอาจารย์กำลังพูดไปเมื่อสัก30ปีที่แล้วแน่นอนล่ะตอนนั้นน่ะเขาก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายถูกไหมอาจารย์ความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยผู้คนอะไรมันก็ยังน้อยอยู่เขาไม่สนใจเรื่องเขตแดนหรอกต่างคนต่างทำมาหากินมันอยู่แบบบ้านพี่เมืองน้อยรัฐที่มันก็ยังไม่ได้เข้ามาเยอะถูกไหมอาจารย์เขาก็เลยไม่มีการสนใจแม่น้ำโขงอ้าวใครหาปลาหาปลาไปอะไรเงี้ยก็คิดว่าแต่กลางแม่น้ำโขงมันก็หากินร่วมกันได้เพราะเป็นแม่น้ำสายประทานถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของเขื่อนไงอาจารย์ผลกระทบมันเยอะไงใช่ไหม
เรื่องของการปักปันเขตแดนก็ดีแต่ว่าปัญหาของชายแดนไม่มีเรื่องนี้มันมีเรื่องของผลกระทบมากกว่าเพราะฉะนั้นผลกระทบอันนี้เนี่ยก็เลยจัดเวทีแบบนี้เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ความจริงว่าแม่น้ำโขงมันอยู่ตรงไหนกันแน่การอังคารนี้เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คนในพื้นที่รวมทั้งกระทรวงทรัพย์ด้วยซึ่งเขาดูแลเรื่องนี้ต้องไล่มาตั้งแต่นู่นเลยนะเชียงของมาเลยอาจารย์เชียงของจนไปถึงอุบลราชธานี8จังหวัดที่ติดแม่น้ำโขงทั้งหมดประชาชนเครือข่ายแกนนำจะมาในเวทีนี้อาจารย์จะสัมภาษณ์สดออกมาครับจากเวทีรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยใครติดตามรายการของเราจะได้รู้ข้อมูลของแม่น้ำโขงด้วยผมอยู่กรุงเทพผมก็อยากรู้นะเชียงของผมจะไปอยู่ที่นครพนมจากกรุงเทพไปนครพนมประมาณเกือบ800กิโลต้องเอารถไปนะครับเพราะมีทีมกล้องไปด้วยต้องไปเก็บสกู๊ปด้วยต้องการภาพดีๆด้วยและต้องการข้อมูลความจริงจากพื้นที่ด้วยว่าข้างหน้าเราจะดูแลแม่น้ำโขงร่วมกันยังไงทำให้ประชาชนมีชีวิตอยู่กับแม่น้ำโขงอย่างปกติเกษตรเป็นยังไงอาจารย์ถ้าเกิดน้ำมีปัญหาเขาเกษตรริมน้ำอ่ะอาจารย์ใช่ไหมน้ำขึ้นตลอดเขาก็ทำเกษตรไม่ได้ใช่ไหมอยู่ๆน้ำมาเขื่อนเปิดอะไรแบบนี้อ้าวเกษตรก็เสียหายมันจะประสานข้อมูลกันยังไงแต่ตอนนี้เขากำลังประสานความร่วมมือกันอยู่คืออย่างนี้เราไม่ต้องดูอะไรหรอกแถวแถวเนี้ยแถวท่าเขียวไข่กาแถวโรงเรียนราชินีเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยามันเปลี่ยนสายน้ำพอทางนี้ฝั่งทางนี้พังฝั่งทางนี้ตลิ่งเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปคิดว่าทำเรื่องเขื่อนทำอะไรเนี่ยมันต้องดูสายน้ำตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันจะไอตัวตลิ่งเนี่ยมันจะพังทางด้านไหนเรื่องธรรมชาติของน้ำนะคะเพราะว่าสังเกตมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ที่จังหวัดตราดเขาก็มีเขื่อนของเขาที่คลองใหญ่อ่ะเขามีเขื่อนของเขาแล้วก็ไอขึ้นทะเลมันก็พัดอยู่ตุ้มในตรงที่ก่อนที่จะไปถึงหาดเล็กอ่ะนะคะสมัยก่อนหาดเล็กเนี่ยมีรั้วไอ้สังกะสีเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นโอ้โหเป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะแต่นี้เนี่ยเรื่องของไอ้เนี่ยกระแสน้ำเนี่ยนะคะถ้าไม่มีใครนึกถึงนะก็ระวังให้ดีก็แล้วกันว่าถ้าคุณทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนฝั่งนี้มันก็จะไปกินอีกฝั่งหนึ่งไอ้คนที่อยู่แถวนั้นก็อาจจะต้องถูกซุดถูกอะไรลงไปนะคะเป็นแจ้งพี่น้องวันนี้แง่นี้ว่าวันที่26 27จันทร์อังคารเนี้ยเราอยู่ในเวทีนั้นติดตามได้เทปวันพุธพฤหัสเนี่ยเสร็จอัพขึ้น YouTube เปิดแล้วแล้วช่วยถามเข้าให้หน่อยนะว่าไอ้เกาะแก่งที่มันอยู่กลางแม่น้ำโขงอ่ะนะคะเมื่อสมัยก่อนเนี้ยโอ๊ยใครได้ไปเที่ยวไปอะไรตรงนั้นนะหนูตัวเท่าขาเนี่ยแล้วเขาก็มากินได้ตรงนะเพราะมันอยู่กลางแม่น้ำมันไม่สกปรกกลางแม่น้ำนะคะพอเย็นมันก็อาบน้ำเย็นได้การหนูนี่ได้สะอาดตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติเขาก็จะขุดตรงนี้นะขุดละยุ่งเลยนะเพราะว่ามันธรรมชาติมันเปลี่ยนไปมันไม่มีเรื่องของมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะธรรมชาติบางสัตว์บางตัวมันก็อาจจะก็แล้วแต่ประเทศใครประเทศมันนะเนาะเขาก็มีนโยบายจะขุดมันมีหลายมันมีก็บอกว่าไงมันเป็นมรดกอะไรมันก็มีอะไรบางทีแม่น้ำโขงบางช่วงบางตอนมีพระประธานอยู่กลางแม่น้ำโขงเนี้ยแต่ใช่ใช่แล้วอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องราวอดีตไงเพราะงั้นนี่คือวัฒนธรรมเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ตอนยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสมัยก่อนนะอายุประมาณ6-7ขวบประมาณ7ขวบเนี่ยไปวิ่งอยู่ในท้องแม่น้ำโขงเลยนะอันนั้นคือหน้าแล้งเดือนเมษาใช่นะตอนนี้เนี่ยพอวันนั้นฝนตกมาจากทางเหนือนู่นแหละน้ำมันไหลมาแบบโอ้โหแรงมาเลยเกือบวิ่งหนีไม่ทันแบบซีรามิเกือบวิ่งหนีไม่ทันโอ้โหวิ่งสุดลูกสุดขู่เลยแหละไม่งั้นก็คงไม่ได้มาเป็นตัวอย่างนี้น้ำมันจะพัดไปเลยไม่งั้นไม่ได้มาอยู่กระทรวงสาธารณสุขใช่ใช่ค่ะอาจารย์อีกเรื่องก่อนจบวีนิดนึงอาจารย์มันมีงานวิจัยเด่นๆทั้งหมดมันมี7ผลงานนะอาจารย์แต่ตอนนี้งานวิจัยตัวนี้เนี่ยถือว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนิดนึงนะเพราะว่าหลายคนอาจจะเป็นโรคนี้ก็ได้อาจารย์โรคพาร์กินสันพาร์กินสันอาจารย์โรคนี้มันบอกเกิดแบบเนื้อที่มาที่ไปของโรคเป็นอย่างไรแต่ว่าเขามีงานวิจัยนะอาจารย์เขาบอกว่าเสาวรสนะครับเสาวรสพืชสกุลเสาวรสเนี่ยสามารถบรรเทาอาการจากโรคนี้ได้อาจารย์พาร์กินสันคือลักษณะที่มันเป็นอาจารย์
มันตัวมันสั่นสั่นเนี่ยแต่เหมือนคนติดเหล้านะแต่หน้าหัวก็สั่นด้วยใช่ไหมสั่นสั่นทั้งตัวป่ะสั่น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 ส่วนใหญ่จะเป็นแขนแขนกับหัวท่อนบนที่เห็นจะเห็นท่อนบนนะคะแล้วก็จะมือไม้จะสั่นเนี่ยนั่งแล้วหัวเนี้ยนั่งเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นที่ก้านสมองค่ะก้านสมองเหรอก้านสมองก้านสมองมันถูกทับหรือไงหรือมันเป็นยังไงมันจะมีสารตัวหนึ่งที่มันอะไรนะมันขาดอ่ะสารตัวหนึ่งมันขาดมันเหมือนกับคนที่อายุมากแล้วมันความเสื่อมของร่างกายอย่างเงี้ยมันขาดไปได้เพราะความเสื่อมของร่างกายมันไม่ผลิตสารตัวนี้ออกมาถูกไหมอาจารย์ใช่ใช่ค่ะดังนั้นแล้วไอ้ตระกูลเสาวรสอาจารย์มันสามารถไปบรรเทาโรคนี้ได้ครับก็มันมีอะไรที่อย่างน้อยมันก็มีเรื่องของวิตามินซีแหละนะคะเสาวรสเนี่ยตัวที่เป็นตัวยาที่สำคัญอาหารที่เป็นยาที่สำคัญครับนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็ไปเสริมสร้างไอ้ตัวที่ผลิตตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเสาวรสแล้วถ้าเกิดเรากินน้ำเสาวรสนี่ได้นะจ๊ะกินน้ำเสาวรสมันก็คุณค่าของอาหารมันก็เปลี่ยนไปตามกรรมวิธีการแล้วเสาวรสเข้ามาทำอะไรกินอาจารย์ยกเว้นนั้นผมเห็นเขาทำแต่น้ำเสาวรสอาจารย์ก็อื่นไม่เห็นนะเขาก็ทำแต่น้ำเสาวรสนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเสาวรสของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือเอาเขาเรียกตัวสกัดตัวสกัดมันเป็นน้ำเลยนะถ้าเป็นมันเป็นของสดเนี่ยมันจะเป็นน้ำเลยที่ยังไม่เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาเอามาทำยังไงเปลี่ยนแปลงหรือสกัดยังไงไม่เป็นไรก็ถือว่าเสาวรสเนี่ยเป็นพืชตระกูลนี้ใช้แก้โรคพาร์กินสันได้พาร์กินสันได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยชิ้นใหม่เกิดขึ้นและอีกชิ้นนึงอาจารย์น่าสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าคูแคนจากเห็ดอาจารย์รู้จักไหมเบต้าคูแคนจากเห็ดอาจารย์ซึ่งลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์โรคเกาต์คือกินพวกเป็ดไก่แช่สัตว์ปีกโรคไก่มันโรคเกาต์มันเป็นตัวมันเกิดสารนะอาหารตัวหนึ่งแล้วมันไปขัดขวางการทำงานของร่างกายนะคะมันเป็นแท่งๆค่ะอีกตัวหนึ่งอาจารย์เขาบอกว่าแองเจิลนะครับเวชสำอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุยค่ะซึ่งสารสำคัญในสมุนไพรตังกุยเนี่ยมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับและกระชับผิวเขาใช้อาสาสมัครทดลองนะจ๊ะดีกับทีมพวกครีมอะไรครีมผิวขาวใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยออกมาคอลลาเจนใช่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าสำหรับการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียวโดยเป็นปุ๋ยควบคุมการละลายที่ประกอบด้วยปุ๋ยอินทรีย์ช่วยปรับปรุงความเสื่อมโทรมของดินและปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของข้าวอันนี้ผลงานวิจัยก็เกิดขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายครับโปรแกรมการคำนวณปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวและสนับสนุนการวางแผนการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกข้าวอันนี้เป็นงานวิจัยเยอะอาจารย์7อันแต่ว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ที่มันเกิดขึ้นในโลกยุค 4.0 ก็ในหลวงร.9เนี่ยท่านพาทำนะเหมือนกับไอ้ย่าแฝกเนี่ยนะย่าแฝกเนี่ยมันก็จะไปปรับปรุงดินที่มันมีความต่างอ่ะเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยมันต่างกันคนภาคใต้ส่วนใหญ่ก็ดำใช่ไหมภาคอีสานก็ส่วนใหญ่ก็ขาวอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะเอาอะไรไปใส่อะไรเนี่ยมันต้องดูพื้นเพเขานะคะตรงนี้ก็เหมือนกันภาคใต้ผิวขาวตัวเป็นไปไม่ได้แล้วจ้ะใช่มันรู้สึกมันแตกไปอะไรเงี้ยจะกินอะไรก็ดูหน่อยแล้วกันค่ะก็เป็นส่วนที่เรียกว่ามันเป็นความจำเพาะของเขานะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยหันมาเรื่องนี้เนี่ยนักพัฒนา 4.0 เนี่ยนะคะหรือประชารัฐเนี่ยเราต้องดูพื้นเพของเขาแล้วคุณจะได้รับการยอมรับ
ได้รับความร่วมมือเพราะพี่เคยทำมาแล้วเรื่องของการเข้าหาประชาชนก่อนแทนที่จะไปสั่งเขาว่าคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มันบอกมันทำไม่ได้อะมันก็เลิกไปมันก็หมดจบโครงการไปแต่ถ้าเราไปเรื่องของเดิมที่เขามีอยู่เป็นยังไงเราถามเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาวิทยาศาสตร์เอาอะไรไปใส่นะเป็นเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะเราจะได้อะไรที่มันคิดไม่ถึงอ่ะนะคะและนี่คือรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยต้องขอขอบคุณอาจารย์นิเวศประจุสมัยมากครับที่มาทุกวันศุกร์กับรายการของเราโดยเฉพาะด้านสุขภาพขอบคุณครับสวัสดีค่ะแล้วเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com